ขอเจริญพรท่านผู้เคารพการอบรมในหลักสูตรอธิบดีอัยการทุกท่านหัวข้อที่จะมาปรารภกับท่านทั้งหลายวันนี้เรื่องธรรมะสำหรับผู้บริหารซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารมามีประสบการณ์อยู่แล้วแต่เพื่อที่จะขึ้นไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นก็มีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะมีผู้กล่าวว่าอย่างคงจื้อเขาบอกว่าอย่าห่วงว่าใครไม่รู้ว่าท่านเก่งหรือมีความสามารถขนาดไหนห่วงแต่ว่าสักวันหนึ่งเมื่อคนเขายกย่องท่านเลื่อนตำแหน่งท่านท่านมีความเก่งและความสามารถสมกับที่เขายกย่องท่านเลื่อนตำแหน่งท่านหรือเปล่าความเก่งและความสามารถที่ว่านั้นเราสรุปไว้ในสามภาพด้วยกันก็คือสมรรถภาพคุณภาพแล้วก็สุขภาพประเมินกัน3เรื่องสมรรถภาพรัชกาลที่6ทรงถือว่าเป็นข้อแรกในหลักราชการ10ข้อที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ความสามารถทรงอธิบายว่าคน2คนเรียนจบมาเท่ากันทำงานเหมือนกันงานชิ้นคล้ายๆกันคนหนึ่งทำสำเร็จเรียบร้อยดีงามอีกคนหนึ่งใช้เวลานานกว่าแล้วก็ไม่ค่อยเรียบร้อยคนแรกมีความสามารถมากกว่าหมายถึงความสามารถหมายถึงความพร้อมใช้งานบางคนมีความสามารถสูงแต่ไม่ค่อยมีน้ำใจที่จะปฏิบัติงานขาดคุณภาพคือน้ำใจที่จะเอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อองค์กรก็เลยไม่ค่อยดีบางคนทั้งเก่งทั้งดีมีสมรรถภาพมีคุณภาพแต่เครียดมากปวดหัวเป็นไมเกรนปวดท้องสารพัดโรคถามหาขาดสุขภาพกายและสุขภาพใจฉะนั้นเราก็ประเมินตัวเราในสามภาพก่อนที่ทำงานมาในปัจจุบันนั้นความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งแล้วถ้าเราจะขึ้นต่อไปความรู้ความสามารถเราเหมาะสมไหมถ้ายังไม่พอพัฒนาตัวเองเตรียมให้พร้อมข้อที่สองความทุ่มเทความเสียสละความมีน้ำใจที่จะทำงานพอหรือยังข้อที่สามสุขภาพอำนวยไหมทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตอันนี้เป็นเรื่องของการประเมินตรวจสอบในเชิงธรรมะเมื่อเราจะก้าวหน้าต่อไปในเรื่องของสมรรถภาพในภาษาพระนั้นตรงกับคำว่าทักขะภาษาบาลีนะแต่เราบัญญัติคำว่าทักษะเข้ามาใช้แปลในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่าแปลมาจากคำว่าสกิลความชำนาญทักษะหมายถึงความชำนาญภาษาสันสกฤตที่เราเอาบัญญัติใช้หมายถึงสกิลความชำนาญแต่ความชำนาญอาจจะไม่ต้องมีความรู้มากก็ได้อย่างเช่นเราปั่นจักรยานจนชำนาญอย่างเงี้ยมันเป็นทักษะ
แต่ทักษะในภาษาบาลีเนี่ยมันไม่ได้แค่ความชำนาญอย่างเดียวมันเป็นความชำนาญบวกความรู้ทฤษฎีบวกปฏิบัติเขาเรียกทักษะหรือสมรรถภาพสมรรถภาพจึงคนที่มีสมรรถภาพจึงเป็นคนไม่ใช่แต่ว่าทำได้มีทักษะแต่ว่ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยภาษาพระท่านเรียกว่าญาณสัมปยุตวิริยะคือทักษะแปลว่าความเพียรที่ประกอบด้วยปัญญาหรือความรู้ไม่ใช่สักแต่ว่าขยันมันเป็นการขยันอย่างฉลาดเรียกว่าทักษะนี่คือสมรรถภาพส่วนคุณภาพท่านหมายถึงธรรมะบางทีเราใช้คำว่าคุณธรรมพอเรามีความรู้ความสามารถแต่ไม่มีน้ำใจเสียสละไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตก็ทำออกมาได้ไม่เต็มร้อยนะมีการกักกันไว้มีการแกล้งกันก็เลยขาดผลงานที่ได้มาตรฐานคือไม่มีคุณภาพแล้วส่วนสุขภาพเนี่ยท่านหมายถึงความพึงพอใจในฝ่ายเราผู้ปฏิบัติและในฝ่ายผู้รับบริการทั้งสุขกายและสุขใจในส่วนของสมรรถภาพจะมาหมายถึงความมากกว่าความชำนาญคือทักษะมันเป็นความรู้บวกประสบการณ์บวกการปฏิบัติมีทฤษฎีเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นที่เราไปเรียนระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยก่อนที่เราจะมาทำงานเนี่ยมันคือการแสวงหาความรู้เหมือนกับการศึกษาแผนที่ล่วงหน้าก่อนที่จะเดินทางแผนการศึกษาแผนที่ล่วงหน้ามันเป็นทฤษฎีแล้วเดินทางไปตามแผนที่มันคือการปฏิบัติส่วนเรื่องความดีเมื่อกี้คือความเก่งความเก่งคือความรู้ความสามารถทฤษฎีบวกปฏิบัติรวมกันเราเรียกว่าความเก่งความสามารถทีนี้ความดีก็คือการปฏิบัติตามกฎกติกาที่สังคมกำหนดเราเรียกว่าจริยธรรมแล้วก็จริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมคือหลักความประพฤติที่ดีงามเพื่อประโยชน์สุขแห่งตนเองและสังคมจะเห็นได้ว่าจริยธรรมเป็นเรื่องการแสดงออกทางกายกับวาจาเป็นเรื่องของศีลนะภาษาพระเขาเรียกเป็นศีล5เบญจศีลเนี่ยคุมกายกับวาจาให้อยู่ในกฎกติกาอย่างเช่นห้ามฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์เองนี่กายหรือไม่สั่งให้เขาฆ่านี่คือวาจาเราไม่ฆ่าแต่สั่งให้คนอื่นฆ่าถ้าสัตว์นั้นตายเพราะคำสั่งเราศีลขาดแต่ถ้าเราแช่งเขาเขาบังเอิญฟลุกตายศีลไม่ขาดศีลไม่คุมกายกับไม่คุมใจจริยธรรมคุมกายกับวาจาไม่คุมไปถึงใจเป็นหลักของพฤติกรรมที่วัดได้ประเมินได้อย่างห้ามพูดเท็จมุสาวาทเนี่ยบางคนก็นึกว่าศีลจะขาดถ้าเราพูดโกหกแต่นั่นมันเป็นการแสดงออกทางวาจาถ้าเราไม่พูดเราใช้ความพยายามทางกายก็เป็นมุสาวาทพูดเท็จได้เช่นหน้าห้องเราเนี่ยมีคนมาถามว่าท่านผู้ใหญ่ในห้องนี้อยู่ไหมจะมาพบหน้าห้องแค่สั่นศีรษะไม่พูดกลัวศีลขาดไม่โกหกคนที่มาถามก็บอกอ๋อไม่อยู่ใช่ไหมแล้วเขาก็กลับไปแต่ที่จริงเนี่ยผู้ใหญ่อยู่ในห้องอย่างนี้ก็เป็นมุสาวาทพูดเท็จโดยที่ไม่ต้องแสดงออกมาด้วยวาจาศีลเป็นเรื่องของการรักษากายกับวาจาให้เรียบร้อยส่วนธรรมะหรือว่าเบญจธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจ
เบญจธรรมเป็นเรื่องของคุณสมบัติที่ดีภายในจิตใจเป็นรากฐานของจริยธรรมเราไม่ต้องไปบอกเด็กว่าอย่าไปฆ่าแมวอย่าไปตีนกอะไรต่างถ้าเด็กเขารักสงสารแมวรักสงสารนกเด็กเขามีธรรมะคือเบญจธรรมข้อที่1คู่กับเบญจศีลเบญจศีลข้อที่1คือห้ามฆ่าสัตว์ห้ามทำร้ายสัตว์เบญจธรรมข้อถึงคือเมตตาสงสารไอ้เมตตาความรักกรุณาความสงสารความรักความสงสารในใจของเด็กมันเป็นรากฐานของเบญจศีลเบญจธรรมข้อที่1เป็นรากฐานของเบญจศีลแต่สมัยนี้เราจะมักจะสอนแยกกันนะเบญจศีลกับเบญจศีลเบญจธรรมก็เบญจธรรมแต่จริงๆมันมาด้วยกันเป็นรากฐานเบญจธรรมเป็นรากฐานของเบญจศีลถ้าท่านมีความรักมีเมตตามีกรุณามันจะไม่เข็นฆ่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปวางรากฐานที่คุณธรรมและคุณธรรมเป็นเรื่องมองไม่เห็นอะความซื่อสัตย์ท่านไม่ต้องไปบอกใครเลยถ้าเป็นคนซื่อสัตย์เนี่ยว่าเขาจะต้องยึดตามหลักกฎหมายไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชันถ้าเขาเป็นคนซื่อสัตย์สัจจะมันอยู่ในใจและมันจะทำให้ทำดีโดยไม่ต้องฝืนใจคุณธรรมเนี่ยช่วยให้ทำดีโดยไม่ต้องฝืนใจเราต้องปลูกฝังคุณธรรมก่อนเพื่อเป็นรากฐานของจริยธรรมธรรมะจึงมาคู่กับศีลเบญจธรรมเป็นรากฐานของเบญจศีลแล้วก็เบญจธรรมหรือธรรมะเนี่ยมันวัดไม่ได้ประเมินไม่ได้นะไม่สามารถจะวัดได้ประเมินได้แต่ว่ามันอยู่ในใจมันแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมจิตอาสาเราพูดถึงจิตอาสาจิตอาสาที่จริงมันเป็นความคิดคืออาสาว่าอยากจะช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนพวกจิตอาสาวอลันเทียร์เนี่ยเรารู้ได้ยังไงว่าคนนี้เขาอยากจะช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนก็อาจจะหวังก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่มีทางรู้เพราะฉะนั้นจาคะความเสียสละเนี่ยมันอยู่ข้างในแต่เราแสดงออกมาเป็นสังฆวัตถุ4เป็นพฤติกรรมของจิตอาสาก็คือทานการให้การบริจาควัดได้ใช่ไหมใครให้เท่าไหร่ปิยวาจาพูดจาอ่อนหวานมันก็แสดงออกบางคนพูดจาอ่อนหวานแต่ใจไม่ได้มีจิตอาสาจริงปากปราศัยน้ำใจเชือดคอเพราะฉะนั้นจิตอาสาลึกๆเนี่ยมันเป็นคุณธรรมเขาเรียกเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทิตาพลอยยินดีเมื่อเขาได้ดีและอุเบกขาเป็นกลางวางเฉยเมื่อช่วยเขาสบายแล้วก็อุเบกขาไม่ไปอิจฉาริษยาเขาพรหมวิหาร4เป็นคุณธรรมเป็นตัวจิตอาสาลึกๆและแสดงออกมาเป็นสังฆวัตถุคือช่วยเหลือคนอื่นด้วยทานการให้ปิยวาจาพูดจาอ่อนหวานอัตถจริยาประพฤติประโยชน์แล้วก็สมานตาวางตนเสมอต้นเสมอปลายถ้าผู้บริหารเป็นคนมีพรหมวิหารธรรมแปลว่าธรรมะเป็นวิถีชีวิตของผู้ใหญ่ผู้บริหารเป็นผู้ใหญ่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไอการปฏิบัติดีต่อคนอื่นเนี่ยด้วยสังวัตถุ4มันจะตามมาเป็นจริยธรรมที่วัดได้ประเมินได้ทันทีฉะนั้นตัวคุณธรรมเป็นรากฐานของตัว virtue เป็นรากฐานของ ethics คือจริยธรรมมันจะมีอีกคำหนึ่งก็คือจรรยาบรรณจรรยาบรรณมันก็รากศัพท์เดียวกับจริยะแต่ว่าจริยะเป็นภาษาบาลีจรรยาเป็นภาษาสันสกฤตบรรณแปลว่าลายลักษณ์อักษรอันที่จริงจรรยาบรรณจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้เป็นข้อตกลงว่าเราจะปฏิบัติร่วมกันของเป็นคำบัญญัติของกลุ่มอาชีพใดอาชีพหนึ่งเราเรียกว่าจริยธรรมวิชาชีพอันที่จริงจรรยาบรรณก็คือจริยธรรมแต่จริยธรรมเนี่ยใช้สากลกับคนทั่วไปเช่นศีล5แต่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยมารับวิชาชีพคือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่นเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเขาต้องมีจริยธรรมมากกว่าคนทั่วไปนอกจากศีล5เขาก็ต้องมีจริยธรรมของแพทย์ของพยาบาล
จริยธรรมของอัยการของนักกฎหมายของตุลาการมันเป็นจริยธรรมวิชาชีพซึ่งคนไม่ได้อยู่ในวิชาชีพนั้นไม่จำเป็นต้องมีเราบัญญัติมาจากคำว่า professional ethics ก็คือจริยธรรมวิชาชีพนั่นเองมีไว้ก็เพื่อประโยชน์สุขของสังคมของสมาชิกในวิชาชีพนั้นให้เป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีความน่าเชื่อถือเป็นข้อตกลงกันการเป็นผู้บริหารมันก็ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมของนักบริหารซึ่งคนที่ไม่ได้เป็นนักบริหารก็ไม่จำเป็นต้องมีเขาอาจจะมีแค่จริยธรรมวิชาชีพทั่วไปหรือมีเบญจศีลเป็นจริยธรรมสากลฉะนั้นการที่จะเป็นคนเก่งก็มีทักษะความรู้ความสามารถบวกทฤษฎีบวกปฏิบัติแล้วก็เป็นคนดีมีคุณภาพเพราะมีคุณธรรมในจิตใจมีจริยธรรมในการกำกับการประพฤติทางกายทางวาจาให้มันตรงกับมาตรฐานคุณธรรมในใจของผู้บริหารอย่างเช่นพรหมวิหาร4เมตตาความรักกรุณาความสงสารก็ต้องมีแล้วก็มีพฤติกรรมที่สอดคล้องช่วยเหลือเกื้อกูลมันก็เป็นจริยธรรมอันนี้เป็นการที่เราได้คนที่พึงประสงค์ก็คือทั้งเก่งทั้งดีเราเรียกว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์เก่งอย่างเดียวไม่ดีก็ขาดไปอย่างหนึ่งดีอย่างเดียวไม่เก่งก็ขาดไปอย่างหนึ่งเหมือนกับพิการคนที่สมบูรณ์จะต้องทั้งเก่งทั้งดีเรียกว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์ที่สมบูรณ์ก็คือไม่พิการท่านเปรียบคนไว้3ประเภทพุทธเจ้าตรัสถึงคน3ประเภทประเภทที่1ก็คือประเภทที่มีตาทั้ง2ข้างเนี่ยมันบอดท่านเรียกว่าอันทะจักขุคนตาบอดตาบอดคือตาข้างหนึ่งเนี่ยเป็นความรู้เป็นความสามารถในการประกอบอาชีพหายไปไม่มีตาบอดไปข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งคือดวงตาแห่งธรรมะคุณธรรมจริยธรรมที่คอยกำกับให้ความใช้ความรู้ความสามารถอย่างถูกต้องมีในทำนองคองธรรมสองข้างเนี่ยมันจะต้องไปด้วยกันเขาเรียกตาสองข้างถ้าขาดทั้งสองข้างเป็นคนตาบอดข้างหนึ่งเป็นความรู้ในการประกอบอาชีพเป็นความเก่งเป็นตาข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเป็นความรู้ในทางธรรมะอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วแล้วดำเนินตามนั้นให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยเราจะได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถูกต้องอันนี้คือตาอีกข้างหนึ่งความรู้ในทางโลกความรู้ในทางธรรมขาดไปทั้งสองข้างทั้งสองด้านเรียกว่าคนตาบอดอันทะจักขุส่วนเอกะจักขุคนตาเดียวคือมีความรู้ในทางโลกในการประกอบอาชีพแต่ไม่มีความดีคือธรรมะกำกับเราเรียกว่าคนตาเดียวเอกะจักขุคนสองตาคือทวิจักขุตาทางความปัญญาในทางโลกปัญญาในทางธรรมสองอย่างนี้ไปด้วยกันก็คือทักษะบวกธรรมะทักษะคือความรู้ความเก่งความสามารถมีธรรมะกำกับเราเรียกว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์ผู้บริหารที่มีความรู้มีความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารเราเรียกว่าผู้บริหารที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โบราณท่านเปรียบคนที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยเหมือนพวกไถนาด้วยควาย2ตัวตัวหนึ่งเป็นควายตัวหนุ่มนะก็คือมีแรงลากไถแต่มันไม่รู้ภาษาชาวนาชาวนาสั่งให้เดินมันก็ไม่เดินสั่งให้หยุดมันก็ไม่หยุดสั่งให้เลี้ยวมันก็ไม่เลี้ยวมันมีแรงลากไถตะบึงตะบันไปดีไม่ดีไปผ่านหรือไถไปชนคันนาเขาหัก
การไถนาไม่สำเร็จส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นควายชราตัวแก่ไม่มีแรงลากไถแต่รู้ภาษาคนชาวนาสั่งให้เดินมันเดินสั่งให้หยุดมันหยุดสั่งให้เลี้ยวมันเลี้ยวชาวนาเขาเอาสองตัวมาเทียมคู่กันเวลาส่งสัญญาณให้มันเดินไอ้ตัวแก่มันจะรู้ภาษามันก็เดินแล้วมันก็กระทบไอ้ตัวหนุ่มให้เดินตามแรงในการลากไถเป็นของไอ้ตัวหนุ่มแต่การความรู้ในการสื่อสารเป็นของตัวแก่เพราะฉะนั้นตัวแก่เนี่ยกำกับตัวหนุ่มตัวรู้กำกับตัวแรงมันจึงไถนาได้สำเร็จรอดปลอดภัยเขาว่าชีวิตคนเราก็เหมือนกันถ้าท่านไม่มีความรู้คือตัวหนุ่มเนี่ยความรู้ในการประกอบอาชีพทักษะเนี่ยความเก่งเนี่ยเรียกความเก่งกันแล้วกันมันก็ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะมันไม่เก่งแต่ถ้ามีแต่ความเก่งอย่างเดียวอาจจะพลาดเพราะมันไม่มีความดีกำกับตัวแก่นี่คือตัวดีความดีเก่งกับดีต้องคู่กันมันจึงจะไปตลอดรอดฝั่งซึ่งในทางวิชาการตะวันตกเนี่ยเขาเพิ่งมาค้นพบในขณะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้เทศได้สอนมา 2,500 ปีว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นอย่างนี้ทางตะวันตกเนี่ยเพิ่งมาตื่นเต้นว่าเออมันไอความเก่งอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะมันต้องมีความดีกำกับเขาใช้คำว่าความเก่งคือ IQ ความดีก็คือ EQ IQ คือความฉลาดทางวิชาการส่วน EQ มาจากคำว่า Emotional Intelligence แปลว่าความฉลาดทางอารมณ์เขาศึกษาชีวิตของมนุษย์ว่าทำไมเนี่ยบางคนเนี่ยนะ IQ สูงความรู้ความสามารถดีเก่งแต่ทำไมทำงานเข้ากับคนไม่ได้เป็นคนดีที่โลกไม่ต้องการแต่งานมีครอบครัวก็มีปัญหาการศึกษามันขาดอะไรนะเขาก็เลยหันไปดูที่ระบบการศึกษาเริ่มตั้งแต่เด็กอนุบาลมาว่ามันควรจะใส่อะไรให้กับเด็กนอกจากพัฒนา IQ สติปัญญาความเก่งอย่างเดียวเขาก็ทดลองกันมาหลายสิบปีแล้วเริ่มตั้งแต่เด็กอนุบาลในห้องเรียนมันในห้องนักเรียนอนุบาลเนี่ย20 30คนคุณครูประจำชั้นก็มาบอกกับเด็กทั้งหลายว่าหนูครูมีขนมช็อกโกแลตแจกเด็กทุกคนนะห่อไว้อย่างดีเลยวางไว้ข้างหน้าบนโต๊ะแต่พวกหนูอย่าเพิ่งกินนะรอครูสักพักก่อนเดี๋ยวครูออกไปธุระข้างนอกกลับมาแล้วกินพร้อมกันว่าแล้วคุณครูก็ออกไปข้างนอกห้องเรียนเด็กก็นั่งรอคุณครูเพื่อจะกินช็อกโกแลตของโปรดหิวแล้วตอนนั้นกลางวันแล้วยังไม่ได้พักกินข้าวกลางวันก็อยากกินเหลือเกินช็อกโกแลตเนี่ยบางคนรอนานมากทำไมครูไม่กลับมาทีที่จริงเนี่ยคุณครูไม่ได้ไปไหนไกลหรอกแอบไปนอกห้องร่วมกับนักวิจัยคนอื่นที่แอบดูเด็กจากหน้าต่างหน้าต่างนี่มันเป็นกระจกมองดูได้ด้านเดียวด้านนอกแต่ข้างในมองออกไปไม่เห็นครูก็แอบสังเกตพฤติกรรมของเด็กพอดูแล้วโอ้เด็กบางคนนั่งนิ่งจริงๆนะไม่กินเลยไม่แตะบางคนแตะแต่ว่าไม่แกะห่อออกบางคนแกะห่อออกไม่กินบางคนเอากินหน่อยหนึ่งบางคนกินครึ่งหนึ่งบางคนกินหมดไม่รอครูจดบันทึกชื่อเด็กไว้หมดเลยใครมีพฤติกรรมยังไงกินไม่กินอะไรยังไงแล้วก็ประมวลสรุปว่าเด็กที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่ยอมกินไม่ยอมแกะไม่ยอมกินเป็นเด็กที่มี EQ ความฉลาดในอารมณ์
จัดการกับความอยากของตัวเองได้คุมได้ส่วนเด็กที่แกะออกมากินกินครึ่งกินหมดอะไรเนี่ยทนต่อความหิวความยั่วยวนไม่ไหวขาดความฉลาดในอารมณ์เขาก็แบ่งกลุ่มกันไว้หลังจากนั้นก็ศึกษาพัฒนาการของเด็กทั้งสองกลุ่มปรากฏว่าเด็กที่มีความที่ไม่มีความฉลาดในอารมณ์เนี่ยไปเรียนในระดับประถมมัธยมอะไรต่างก็เรียนเก่งก็มี IQ สูงแต่ไม่เป็นที่รักของเพื่อนบางทีก็ไม่เป็นที่รักของอาจารย์ที่ปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ก็ไม่จบปริญญาโทไม่จบปริญญาเอกทะเลาะกันจบมาก็บางทีก็ขัดแย้งกันออกไปทำงานก็ทะเลาะกับเพื่อนโรงงานหรือผู้บังคับบัญชาแต่งงานมีครอบครัวก็ไม่ราบรื่นไม่อบอุ่นบางและหย่าร้างเป็นจำนวนมากต่างจากพวกที่คุมอารมณ์ได้ที่ไม่กินดึกอะไรเลยนั่งนิ่งเนี่ยนะเรียนหนังสือต่อไปก็เป็นที่รักของเพื่อนเพราะแกนิ่งดีไม่ทะเลาะไม่มีปัญหาครูบาอาจารย์ก็ชอบเรียนจบเรียบร้อยดีงามไปทำงานก็เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาแต่งงานมีครอบครัวก็ครอบครัวอบอุ่นสงบสุขไม่ค่อยมีการหย่าร้างทางนักวิจัยก็บอกว่าเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งที่ว่าเหนือจาก IQ คือความฉลาดทางวิชาการเนี่ยเติมให้กับคนเราผู้รับการศึกษาเขาจะได้ประสบความสุขและความสำเร็จในชีวิตIQ อย่างเดียวไม่พอต้องใส่ EQ เข้ามาถามว่า EQ นี้คืออะไรความฉลาดในอารมณ์นั้นแบ่งเป็น2ระดับระดับส่วนบุคคลกับระดับสังคมส่วนบุคคลนั้นคือคนเราจะต้องมีการรู้จักตัวเองคือมองด้านไหนอารมณ์เศร้าอารมณ์โกรธอารมณ์เซ็งให้รู้ทันเขาเรียกเซลฟ์อะแวร์เนสตระหนักรู้ในความรู้สึกของตัวเองแล้วเมื่อรู้ว่าตัวเองมีอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์หลงก็ไม่เป็นทาสของอารมณ์สามารถควบคุมอารมณ์ได้โกรธก็ควบคุมความโกรธได้เขาเรียกเซลฟ์แมเนจเมนต์เหมือนกับที่เราได้ยินว่าแองเกอร์แมเนจเมนต์จัดการกับความโกรธลดให้ความโกรธลดลงคนที่โลภก็จะไม่โกงเพราะว่าพอมันโลภมากอยากจะโกงทุกอย่างมันควบคุมอารมณ์ความอยากได้กลัวเป็นโฟเบียกลัวโควิดกลัวอะไรต่างๆเนี่ยพอรู้ตัวเองว่ากลัวด้วยเซลฟ์อะเวเนสเขาก็สามารถจัดการกับความกลัวได้เซ็งขึ้นมาเขาก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองเซ็งเขารู้นี่เพราะเขามีเซลฟ์อะเวเนสเขารู้ว่าฉันกำลังเซ็งเขาก็จัดการกับความเซ็งคือเซลฟ์แมเนจเมนต์ได้เพราะฉะนั้นเซลฟ์อะเวเนสก็คือรู้ทันอารมณ์ตัวเองself management คือควบคุมอารมณ์ของตนเองได้อันนี้ในระดับส่วนบุคคลในระดับสังคมก็คือเขาไม่ได้เพียงแต่รู้อารมณ์ของตัวเองเขายังรู้อารมณ์ของเพื่อนร่วมงานของผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาเป็น social awareness รู้อารมณ์คนอื่นเมื่อรู้ว่าคนอื่นกำลังเศร้าพูดอย่างไรจะให้เขาเศร้าหายเศร้าจัดการกับอารมณ์ของคนได้เมื่อเขาโกรธมาพูดอย่างไรจะให้เขาหายโกรธไม่ไปยั่วให้เขาโกรธมากขึ้นเราเรียกว่าข้อ3 social awareness รู้ทันอารมณ์คนอื่นแล้วก็จัดการอารมณ์คนอื่นได้นิ่งสงบคนที่มีความฉลาดในอารมณ์จึงเป็นคนที่ควบคุมตนเองได้ฉะนั้นถ้าเราเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บริหารไม่เพียงแต่ฉลาดในอารมณ์ของตนเองเท่านั้นต้องฉลาดในอารมณ์ของคนอื่นได้ด้วยรู้ทันและไม่ใช่จัดการกับอารมณ์ของตนเองได้อย่างเดียวต้องฉลาดในการจัดการอารมณ์คนอื่นได้
ถ้าคนอื่นเขาหมดกำลังใจทำยังไงจะปลุกใจเขาเขาท้อปลุกใจถ้าเขาฮึกเหิมประมาทกาดตกพูดอย่างไรให้เขาไม่ประมาทมีศิลปะในการจูงใจศิลปะในการจูงใจคือภาวะผู้นำ leadershipผู้ที่จะเป็นผู้นำเนี่ยขาดความฉลาดในอารมณ์ของคนอื่นไม่ได้ต้องมีความฉลาดในอารมณ์ของคนอื่นท่านถึงจะพูดได้ตรงใจถูกใจแล้วทำให้เขาทำตามเพราะท่านมี social awareness รู้ความรู้สึกถ้าเราสังเกตดูสิคนที่เขาปลุกม็อบอ่ะเขาพูดจี้จุดหนวดและก็เขาก็รู้ว่าจิตวิญญาณมวลชนเนี่ยพูดอย่างไรที่จะจัดการให้เขาทำนู่นทำนี่นักการเมืองก็ต้องมีรู้ทันอารมณ์คนอื่นจัดการอารมณ์ของคนอื่นเป็นความฉลาดในอารมณ์และคนที่เป็นผู้บริหารเป็นผู้นำต้องมีความฉลาดในการควบคุมอารมณ์ได้นิ่งได้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวคนที่เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าจะนิ่งสงบแต่พวกกุ้ยนักเลงข้างถนนเนี่ยเรียกว่าเราเห็นชัดเลยไม่น่ากลัวหรอกพวกนี้พวกที่เป็นหัวหน้าสิน่ากลัวเหมือนโครงโลกอนิจเขาบอกว่านาคีมีพิษเพี้ยงสุริโยเลื้อยบ่อธรรมเดโชเช่มช้าใช่ไหมพญานาคไปช้าๆแต่พิษหลายอย่างกับพระอาทิตย์เผาได้หมดเลยพิษน้อยหยิ่งโยโสมแมลงป่องชูแต่หางเองอ้าอวดอ้างฤทธิ์คนที่จะเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาต้องมีความฉลาดในอารมณ์ฝรั่งเขาพูดไว้อย่างนี้แค่นี้แต่ถามว่าทำอย่างไรถึงจะรู้ทันอารมณ์ตัวเองล่ะแล้วรู้ทันอารมณ์คนอื่นล่ะพระพุทธศาสนาสอนไว้นานแล้วอันนี้แหละที่ธรรมะเข้ามาการที่เราจะรู้ทันอารมณ์ตัวเองรู้ทันอารมณ์คนอื่นเราต้องเจริญสติสติคืออะไรสติคือรู้ทันสิ่งเฉพาะหน้าที่นี่เดี๋ยวนี้อยู่กับปัจจุบัน here and nowอะไรที่เกิดภายในตัวเราและก็ภายนอกตัวเราเรารู้ทันหมดสติคืออยู่กับปัจจุบันมองให้เห็นฟังให้ได้ยินไม่ใจลอยปัจจุบันจะมีปัจจุบันข้างนอกตัวเราที่เรามองเห็นหรือเราได้ยินมากระทบเราผัสสะเนี่ยภายในคือความรู้สึกนึกคิดที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งในขณะที่ท่านทั้งหลายนั่งฟังอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าใจลอยไปที่อื่นในขณะที่มีสติก็คือฟังอาตมาอยู่เนี่ยมองก็เห็นฟังก็ได้ยินไม่ใจลอยเรียกว่ามีสติภายนอกที่มากระทบฟังแล้วท่านรู้สึกอย่างไรท่านคิดอย่างไรถูกใจไม่ถูกใจชอบไม่ชอบท่านก็รู้เรียกว่ามีสติภายในสติภายในนั้นอันนี้สติภายนอกกับสติภายในสติภายนอกภายในท่านเรียกว่าอัจฉัตตังภาษาพระเนี่ยอัจฉัตตังวาพหิทธาวาอะไรที่เกิดภายในตนและก็ภายนอกตนเราระลึกรู้ทันท่านขับรถไปบนท้องถนนสัญญาณไฟเขียวไฟแดงขึ้นท่
่านตระหนักรู้เรียกว่ามีสติภายนอกแต่สมมุติว่าในขณะนั้นเนี่ยท่านโทรศัพท์คุยกับคนที่บ้านทะเลาะกันอยู่ใจเนี่ยมันไปอยู่ในเรื่องที่ทะเลาะกันไม่ได้ใส่ใจเรื่องเฉพาะหน้าตรงนี้ตกปัจจุบันไปที่อื่นละไม่มีสติในการขับรถเรียกว่าไม่มีสติในสิ่งที่เกิดปัจจุบันจากภายนอกแต่ถ้าท่านมีสติท่านจะรู้ไฟเขียวไฟแดงแล้วท่านก็หยุดขับหรือไปหรือเลี้ยวตามสัญญาณไฟในทำนองเดียวกันในขณะที่ท่านคุยกับคนอื่นฟังเขาได้ยินทุกประโยคเรียกว่ามีสติในการฟังฟังแล้วท่านเกิดความสงสัยก็รู้ว่าตัวเองสงสัยอยากถามรู้ว่าเราสงสัยก็เป็นสติภายในฉะนั้นสติจึงมีทั้งภายนอกทั้งภายในปกติเวลาที่เราปฏิบัติธรรมะเนี่ยลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เรียกว่าอานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วเวลาที่เรากำลังหายใจเข้าออกเนี่ยจิตเราสงบหรือฟุ้งซ่านเราก็รู้อีกเป็นสติภายในอยู่กับปัจจุบันทั้งภายในจิตใจเขาเรียกจิตตานุปัสสนาดูใจของเราตามปกติเนี่ยกรรมฐานเขาสอนกันแค่นี้ดูอารมณ์ดูใจดูกายคือกองลมหายใจดูเวทนาความรู้สึกเวลาหายใจเนี่ยเราสุขหรือทุกข์เขาเรียกเวทนานุปัสสนาดูจิตตานุปัสสนาเราฟุ้งซ่านหรือไม่และธรรมานุปัสสนาเราโลภเราโกรธเราหลงหรือเมตตากรุณาหรือไม่ดูธรรมะเป็นแค่นี้แต่ในพระมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยท่านสอนต่อไปว่าให้มีพหิทธาคือดูอารมณ์ภายนอกด้วยเราอย่าดูแต่ความรู้สึกของเราดูความรู้สึกของเขาของคนอื่นเขาเรียกพหิทธาคือภายนอกตัวเราถ้าเรารู้สึกรู้จักอารมณ์ของคนอื่นเราก็จะได้จัดการอารมณ์ของเขาได้พระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีความฉลาดตรงนี้เขาเรียกเจโตปริยญาณกำหนดรู้ใจของคนได้มีปาฏิหาริย์อยู่อย่างหนึ่งอาเทสนาปาฏิหาริย์คือดักใจได้เป็นอัศจรรย์พระพุทธเจ้าที่เทศถูกใจคนเนี่ยนอกจากอนุสาสนีปาฏิหาริย์เทศได้อัศจรรย์แล้วจะมีการดักใจทายใจคนได้เป็นอัศจรรย์และพุทธเจ้าจึงมีภาวะผู้นำสูงทำให้เกิดศรัทธาในการเป็นผู้บริและพระองค์ทำได้ด้วยเราเรียกว่าสติปัญญาของพระองค์แต่ว่าคนอย่างพวกเราเอาแค่มีสติก็พอบางคนอยู่ด้วยกันในบ้านเดียวกันเนี่ยเขาเครียดเขาทุกข์เขากังวลเพราะเรื่องโควิดเนี่ยเราไม่เคยสนใจเลยออกไปไหนต่อไหนมาเราไปไหนต่อไหนมาเขากังวลเราไม่เคยถามสักคำว่าเขารู้สึกยังไงเพราะเราไม่ได้ใส่ใจคนอื่นสติคือฟังคนอื่นบ้างมองให้เห็นว่าเขาสีหน้าท่าทางเป็นยังไงฟังให้ได้ยินความรู้สึกของเขาที่เขาไม่ได้พูดแต่มันจะมีอะไรอยู่ในนั้นพ่อแม่ที่ลูกติดยาเสพติดเนี่ยพฤติกรรมลูกเปลี่ยนไปหมดอยู่บ้านเดียวกันยังไม่รู้เลยเพราะเราไม่ได้ตั้งสติอยู่กับตรงนั้นฉะนั้นสติคืออยู่กับปัจจุบันมองให้เห็นฟังให้ได้ยินมันจึงทำให้เกิดความฉลาดในอารมณ์ฉลาดในอารมณ์ของตัวเองด้วยสติเศร้าก็รู้ว่าเศร้าเครียดก็รู้ว่าเครียดทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์ฉลาดในอารมณ์ของคนอื่นเหมือนกันแต่เมื่อเราฉลาดแล้วเราอย่าปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นรู้ว่าตัวเองเศร้าก็อย่างคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆมันจะเป็นทันทีมันเป็นสเตรสเป็นเครียดมาก่อนนะแล้วมันก็ค่อยกลายเป็นซึมเศร้าแล้วมันก็หนักเข้าไปในสุดฆ่าตัวตายอ่ะถ้ามีสติเริ่มเครียดก็จัดการกับความเครียดของตัวเองได้แก้เครียดได้ถ้าเศร้าก็จัดการกับความเศร้าของตัวเองได้ถ้าซึมเศร้าก็จัดการกับซึมเศร้าตัวเองได้การจัดการกับเขาเรียกว่าเซลล์แมเนจเมนต์เซลล์คอนโทรลเนี่ย
ป็นเรื่องของปัญญาสติเป็นเรื่องของมอนิเตอร์ตรวจสอบตนเองเพราะตรวจสอบแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรจะคุมตัวเองหรือจะทำไงใช้ปัญญาภาษาพระเขาเรียกสัมปชัญญะก็อันเดียวกับปัญญานั่นแหละแต่ว่าเป็นการนำปัญญาเฉพาะหน้าเอามาใช้แก้ปัญหาที่นี่เดี๋ยวนี้ท่านจึงบอกว่าสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดมักเกิดปัญหาสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดมักเกิดปัญหาพอตั้งสติได้มันก็จะไม่ลนลานก็จะมองซ้ายมองขวาหาทางออกถ้าเรือที่เรานั่งมันโครงเคลงโครงเคลงเนี่ยนะกลางแม่น้ำแล้วคนในเรือยิ่งแพนิคแตกตื่นตั้งสติไม่อยู่ดีไม่ดีเรือล่มเพราะฉะนั้นก็ต้องสงบกันไว้พอสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดมันเกิดปัญหาคนขับรถเมย์บขสเนี่ยข่าวเมื่อกลางวันเนี่ยโดนจี้เอาปืนมาจี้คนเมายาบ้าเอาปืนมาจี้ทั้งคนขับรถเมย์ทั้งกระเป๋ารถเมย์ผู้หญิงนะผู้หญิงเขาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาไม่ตกใจเขาทำงานมา10ปีแล้วไม่เคยเจอเขาก็พูดกับผู้ชายคนนั้นดีๆผู้ชายก็จะให้ขับรถไปส่งอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคนขับก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไปแจ้งทางบริษัทก่อนนะถึงจะไปได้คุยกันดีๆเนี่ยเนี่ยแต่คนขับเขามีกระจกเขาปิดอยู่เขาเห็นว่ามือปืนไม่ได้สนใจเขาก็เอากระจกค่อยๆลงแล้วเขาก็โดดหนีไปทิ้งให้กระเป๋าผู้หญิงอยู่คนเดียวกระเป๋าผู้หญิงก็ไม่ได้ตกใจอะไรเดี๋ยวตำรวจมาก็โจรก็มัวแต่ไปสนใจทางตำรวจไปอะไรต่างผู้หญิงเขาก็โดดลงหน้าต่างหนีไปอีกเขาบอกว่าสติตั้งสติแต่ถ้าไปโวยวายคนมันเป็นโรคประสาทบ้าเมายาบ้าหรือมันยิ่งเอาน่ะตั้งสติคุมสถานการณ์ฉลาดในอารมณ์ของตนเองไม่ให้แพนิคแตกตื่นแล้วก็ใช้ปัญญาเอาตัวรอดหนีจากปัญหาได้สติมาปัญญาเกิดสติเตลิดมักเกิดปัญหานี่ก็คือถ้าเราเป็นผู้บริหารเราฉลาดในอารมณ์ของตัวเองยังไม่พอยังฉลาดในอารมณ์ของคนอื่นอีกเราจะจัดการกับอารมณ์ของคนอื่นได้อย่างไรข้อแรกผู้บริหารต้องฉลาดในการเตือนตนคือเอาชนะตนเองได้คุมตัวเองอยู่มีสติมองด้านในแล้วจัดการกับความเครียดความโกรธความทุกข์อะไรได้และถ้าตัวเองจะทำผิดอะไรตามก็เตือนตัวเองได้เพราะมีสติภายในอัตนาโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองเคยได้ยินเรื่องใครจะเอากระพรวนไปผูกคอแมวไหมล่ะนิทานอีสปหนูมันสัมมนากันว่าถ้าเราเอาพรวนไปผูกคอแมวได้เวลาแมวมาเราก็จะได้หนีได้ทันไม่ต้องหนีตลอดเวลาอย่างนี้คำถามแล้วใครจะเอากระพรวนไปผูกคอแมวเอาเครื่องเตือนไปไว้กับแมวผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีใครอยากจะมาเตือนหัวหน้าหรอกหัวหน้าต้องเตือนตนเองธรรมะมีเอาไว้สอนตนเรื่องที่พูดเนี่ยเอาไว้เป็นบรรทัดฐานเหมือนกับธรรมะวัดว่าเรามีสติไม่มีสติเรามีปัญญาไม่มีปัญญาปัญญาคืออะไรยังไม่ได้อธิบายเอาพูดถึงสติก่อนให้ท่านมีสติตามฟังที่อาตมาพูดไปแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะเก็บข้อมูลแล้วทำให้เกิดปัญญาคือเกิดความรอบรู้ตามสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจึงเกิดปัญหาแล้วเมื่อฟังแล้วก็อย่าฟังเฉยๆให้ท่านเจริญสติตรวจสอบตนเองวิทยากรวิชาอื่นก็เหมือนกันเวลาเขามาบรรยายเนี่ยเรามีหรือไม่มีในสิ่งที่ท่านพูดแล้วจะพัฒนาได้อย่างไรเป็นการใช้ธรรมะในการพัฒนาตนเตือนตนทีนี้เตือนตนในฐานะนักบริหารล่ะไม่ใช่เตือนตนในฐานะบุคคลสามัญคนหนึ่งเตือนตนในฐานะที่เราเป็นพ่อเป็นแม่มีหน้าที่ต่อลูกเราก็เตือนตนอย่างหนึ่งเตือนตนในเรื่องของการรักษาศีลปฏิบัติธรรม
ก็อย่างหนึ่งแต่เตือนตนในฐานะผู้บริหารทำอย่างไรเราก็ต้องมาดูก่อนว่านักบริหารทำงานอย่างไรทำงานอะไร management คือการบริหารหมายถึงการทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยคนอื่น getting things done through the people other people คนอื่นคือความฉลาดในอารมณ์ของคนอื่นเนี่ยเป็นคำสำคัญบางคนเนี่ยส่วนตัวประสบสำเร็จดีแต่เวลาทำงานเข้าคนอื่นไม่ได้เพราะเราไม่เคยใส่ใจใครคิดแต่เรื่องตัวเองแล้วเก่งคนเดียวเป็นวีรชนเอกชนแต่ทีมเวิร์คเราไม่เก่งในการบริหารทีมเวิร์คเพราะการบริหารมันทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยคนอื่นเราจะต้องมีธรรมะอะไรบ้างการทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยคนอื่นเนี่ยคือครองคนมีคนไปสัมภาษณ์พระเจ้าฮั่นโกโจนะว่าทำไมประสบความสำเร็จในการสถาปนาราชวงศ์ใหม่ราชวงศ์ฮั่นทั้งที่พระเจ้าฮั่นโกโจเนี่ยเป็นคนสามัญชื่อว่าเล่าปังแท้เล่าเหมือนเล่าปีเนี่ยหลังจากนั้นมาอีกนานจนมาถึงยุคสามก๊กเนี่ยเล่าปีเนี่ยเป็นทายาทรุ่นสุดท้ายของฮั่นโกโจในยุคราชวงศ์ฮั่นตั้งต้นเนี่ยมันเป็นยุคสิ้นสุดราชวงศ์ของพระเจ้าจินซีฮ่องเต้แล้วก็มีการกบฏฝ่ายกบฏกลุ่มหนึ่งได้เป็นจักรพรรดิคือฮั่นโกโจชื่อจริงคือเล่าปังมีคนไปถามเล่าปังว่าทำไมจึงประสบความสำเร็จในการปกครองบ้านเมืองและเอาชัยชนะปรปักษ์คู่แข่งพระเจ้าฮั่นโกโจตอบว่าความคิดอ่านสติปัญญาในการวางแผนข้าสู้จางเหลียงไม่ได้จางเหลียงคือกุนซือเหมือนของเบ้งเป็นกุนซือของเล่าปีเนี่ยเล่าปังก็มีจางเหลียงเป็นกุนซือฝีมือในการสู้รบและนำทัพข้าก็สู้หารสิ้นไม่ได้หารสิ้นรบเก่งมากความรู้ความสามารถในการระดมพลฝึกพลและสนับสนุนเสบียงอาหารแก่กองทัพข้าก็สู้เซียวเหอไม่ได้แต่ความสามารถในการใช้ทั้งจางเหลียงหารสิ้นและเซียวเหอไม่มีใครสู้ข้าได้นี่คือเหตุผลที่ทำให้กองทัพของเราได้รับชัยชนะถ้าไปถามเล่าปีระหว่างเล่าปีกับขงเบ้งใครฉลาดกว่ากันพูดถึงความฉลาดในการยุทธวิธีในการรบเนี่ยเล่าปีสู้ขงเบ้งไม่ได้แต่การใช้ขงเบ้งจนตัวตายเนี่ยนะหมายถึงว่าอุทิศตนจนเล่าปีตายแล้วก็ลูกเล่าปีคงเบ่งก็ยังรับใช้อยู่เนี่ยผูกใจไว้ได้เนี่ยเล่าปีคือผู้พนมมือแก่ชนทุกชั้นประสบความสำเร็จในการบริหารการบริหารคือทำงานให้สำเร็จเพราะอาศัยคนอื่นนี่คือวิธีบริหารแบบตะวันตกแบบจีนการบริหารแบบพุทธเจ้าทรงแยกออกเป็นสองคำอลังกาตรงผู้บริหารนั้นทำเองก็ได้บริหารตนด้วยสั่งให้ตัวเองทำให้ได้อลังกาตรงอลังสังวิทาตรงจัดการให้คนอื่นทำก็ได้ไม่มีใครทำฉันทำเองหรือทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็จัดการให้คนอื่นทำตามอลังสังวิทาตุงการบริหารแบบนี้ได้ครองตนคือทำเองก็ได้
ครองคนคือจัดการให้คนอื่นทำก็ได้แล้วจะจัดการให้คนอื่นทำได้อย่างไรถ้าไม่ชนะตนถ้าไม่มีความฉลาดในอารมณ์ถ้าไม่มีสติปัญญาการบริหารในทางพุทธศาสนาจึงครอบคลุมเรื่องอย่างเหล่านี้จึงมีภาษิตว่าพุทธภาษิตว่าอัตตาหะเวชิตังไสโยชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่าชนะคนอื่นร้อยพันคนก็สู้ชนะตนไม่ได้ชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่าทีนี้เราจะชนะตนชนะคนอื่นเป็นผู้บริหารที่ทั้งบริหารตนบริหารคนได้ต้องมีลักษณะอะไรบ้างในทางพุทธศาสนาลักษณะประการที่หนึ่งพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับพ่อค้านักธุรกิจสมัยโบราณจะต้องมีจักขุมาคือมองการไกลสายตาที่ยาวไกลยกตัวอย่างพ่อค้าจะไปค้าขายต่างเมืองเนี่ยเกวียน500เล่มเกวียนนะเป็นผู้บริหารกองเกวียนด้วยเป็นคาราวานเนี่ยเส้นทางสายไหมสมมติจะไปซื้อของที่ไหนถูกในฤดูกาลไหนแล้วเอาไปขายที่ไหนได้รับกำไรต้องมีจักขุมาจักขุมาเนี่ยคือจักษุเมื่อกี้ที่พูดนั่นแหละอันทจักขุเอกจักขุท่านหมายถึงตาของปัญญาจักขุมาคือมีสายตาที่ยาวไกลภาพที่ดวงตามองเห็นภาษาฝรั่งเรียกว่าวิชั่นเรามาแปลวิชั่นว่าวิสัยทัศน์พุทธศาสนาเรียกว่าจักขุมาผู้มีสายตาที่ยาวไกลมองการไกลวางแผนได้ข้อ2คนจะเป็นนักบริหารธุรกิจจะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องบางเรื่องเป็นพ่อค้าเพชรพ่อค้าพลอยต้องดูเป็นว่าเพชรแท้หรือเพชรเทียมเป็นผู้บริหารหัวหน้าภาษาต่างประเทศต้องรู้ภาษาต่างประเทศบ้านนี่เขาเรียกว่าวิทุโรนิสัยสัมปันะนิสัยดีหมายถึงพึ่งคนอื่นได้มีมนุษยสัมพันธ์ดีก็พึ่งคนอื่นได้ไปค้าขายต่างเมืองจะไปพึ่งใครให้ใครคุ้มครองระหว่างเดินทางและก็กู้ยืมเงินใครถ้าขาดมือมนุษยสัมพันธ์ใน3ข้อนี้เนี่ยข้อ1ปัญญามองการไกลข้อ2เทคนิคความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านข้อ3มนุษยสัมพันธ์นิสัยดีถามท่านทั้งหลายว่าให้เลือกเพียง1ข้อที่ขาดไม่ได้ท่านจะเอาข้อไหนมี1 2 3ให้เลือก1ข้อที่จำเป็นที่ขาดไม่ได้เขาเรียก necessaryคำตอบก็คือข้อ3เพราะบริหารคือทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยคนอื่นถ้าคนอื่นไม่ยอมรับท่านไม่มีข้อ3ท่านก็เป็นผู้บริหารไม่ได้แต่การจะเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จต้องมีอีก1ข้อเป็นอย่างน้อยระหว่างข้อ1กับข้อ2ให้เลือก1ข้อถ้าจะประสบสำเร็จท่านจะต้องเพิ่มข้อไหนระหว่างข้อ1ข้อ2ท่านจะเลือกข้อไหนข้อ1ปัญญาข้อ2ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านถ้าท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงท่านก็เลือกข้อ1วางแผนเพราะว่าเราใช้คนเก่งทำข้อ2ได้เหมือนเราปีใช้ของเบ้งลบก็ได้แต่ว่าจะต้องมีสายตาที่ยาวไกลผู้บริหารถ้าเทียบกับปัจจุบันก็คือมีทักษะ3เรื่อง conceptual skill เก่งคิด people skill เก่งคนแล้วก็ technical skill เก่งงานเก่งคิดก็คือจักขุมาสายตาที่ยาวไกลเก่งคนก็คือนิสัยสัมปันนะข้อ3แล้วก็เก่งงานก็คือ technical skill เรื่องเทคนิคบริหาร
เก่งคิดเก่งคนเก่งงานถามว่ามีจุดเน้นต่างกันอย่างไรท่านก็จะเห็นเลยถ้าท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงท่านต้องเน้นเก่งคิดวางแผนแล้วก็เก่งในการใช้คนส่วนเรื่องงานเนี่ยใช้คนทำถ้าเป็นผู้บริหารระดับต้นท่านต้องเก่งงานเก่งเรื่องคนส่วนเรื่องคิดให้ผู้ใหญ่เขาสั่งมาแต่ถ้าระดับกลางท่านเก่งคนเป็นหลักเพราะต้องเชื่อมบนกับล่างเก่งงานด้วยเก่งคิดด้วยนี่คือระดับกลางฉะนั้นท่านจะขึ้นสู่ระดับไหนท่านก็ต้องวางแผนอะไรคือความแตกต่างระหว่างผู้บริหารกับผู้นำความแตกต่างก็อยู่ที่ผู้บริหารคือผู้ที่ทำให้คนอื่นทำงานตามที่ผู้บริหารต้องการท่านวางแผนท่านเก่งท่านสั่งมีรางวัลและการลงโทษกำกับส่วนผู้นำมันมีความต้องการแทรกเข้ามาผู้นำคือผู้ที่ทำให้คนอื่นต้องการทำงานตามที่ผู้นำต้องการมีศิลปะในการจูงใจคนถ้าเป็นผู้บริหารมีพระเดชพระคุณเรียบร้อยตามกฎหมายเขาจะอยากทำหรือไม่อยากทำเขาก็ต้องทำเพราะเราสั่งแต่ถ้าท่านเป็นผู้นำท่านต้องมีลีดเดอร์ชิพเนี่ยท่านจะต้องจูงใจคนให้ทำตามให้เห็นชอบเห็นดีเห็นงามตามที่เป้าหมายของบริษัทขององค์กรเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้ผลสัมฤทธิ์ของงานมากต้องมีภาวะผู้นำด้วยผู้บริหารต้องเป็นผู้นำเราจึงได้ผู้บริหารสองแบบแบบที่เอาแต่สั่งเขาเรียกผู้บริหารที่นั่งอยู่บนหัวคนคือไม่สนใจว่าเขาจะทำหรือไม่ทำสั่งอย่างเดียวกับผู้บริหารที่นั่งอยู่ในหัวใจคนได้ใจคนเอามาให้ทำงานให้กับเรามีศิลปะในการจูงใจคนทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้นำที่นั่งอยู่ในหัวใจคนท่านต้องวางตัวเหมือนแม่น้ำแม่น้ำโขงแม่น้ำหงโหแม่น้ำคงคาเนี่ยต้นน้ำมันเล็กนะแต่มาเคยไปดูต้นน้ำแม่น้ำคงคาเล็กนิดเดียวอยู่ที่เขาหิมาลัยเวลามันไหลลงมาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพอมาถึงที่ลาบลุ่มอย่างพาราณสีเนี่ยมันอยู่ต่ำเลยมันจึงยอมรองรับหยาดน้ำหยดน้ำจากห้วยคลองหนองบึงเต็มไปหมดใหญ่โตมโหฬารผู้บริหารยิ่งสูงยิ่งหนาวโดดเดี่ยวแต่ถ้าท่านวางตัวพอดีเขาเรียกสมานตตาเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องเวลาทำงานเราก็สวมหัวโขนเป็นเจ้านายเวลาออกมาข้างนอกก็ไปร่วมงานไปช่วยไปดูไปแลกันเขาเรียกมีทุกข์ร่วมทุกข์มีสุขร่วมสุขกันอันนี้นั่งอยู่ในหัวใจคนเมื่อเรานั่งอยู่ในหัวใจคนมีสติมีปัญญาฉลาดในอารมณ์เราจะใช้คนให้เหมาะกับงาน Put the right man on the right job คนนี้เหมาะกับงานอะไรคนนั้นเหมาะกับงานอะไรเมื่อกี้พูดถึงเล่าปีก็ของเบ้งตอนที่เกิดสงครามต้องทำใหญ่ครั้งแรกระหว่างโจโฉเล่าปีแล้วก็ซุนกวนเผากองทัพเรือเผากองทัพเรือโดยฝ่ายจิวยี่กับขงเบ้งรวมหัวกันเผากองทัพเรือโจโฉหลอกให้โจโฉเอาผูกเรือติดกันแล้วก็เผากองทัพพอเผาเสร็จเนี่ยโจโฉต้องหนีและจะต้องหนีมาทางที่ทางค่ายของฝั่งของขงเบ้งเล่าปีหนีมาทางนี้ก็เป็นหน้าที่ของขงเบ้งเล่าปีต้องจับโจโฉขงเบ้งก็เรียกนายทหารมาแล้วก็ส่งเขาเรียกมอบงานให้คนแรกนี่เตียวหุยเนี่ยไปดักรอตรงนี้นะจุดที่หนึ่งนะพอโจโฉกับทหารจำนวนมากหนีมานะพยายามจับคงจับไม่ได้มากแล้วต้องฆ่าทหารโจโฉอีกแล้วมันก็โจโฉจะต้องหนีมาด่านที่2ก็ส่งคนนี้ไปดักรอพอถึงด่านที่3นี่ทหารหมดแล้วโจโฉคงจะ
สู้ไม่ไหวแล้วต้องจับตัวได้แน่เอจะเอาใครดีเนาะตอนนั้นกวนอูก็อยู่ด้วยในที่ประชุมคงเม่งใช้แต่คนอื่นไปจับโจโฉไม่ใช้กวนอูเลยกวนอูแบบเสียหน้าร้อนใจก็บอกว่าท่านคงเม่งทำไมไม่ให้ข้าพเจ้าไปจับบ้างล่ะคงเม่งบอกไม่ได้หรอกท่านเป็นหนี้บุญคุณโจโฉอยู่เดี๋ยวก็ไปปล่อยเขาหนีไปอีกมันจะเสียการใหญ่กวนอูบอกไม่เสียงานใหญ่อย่างนี้จับแล้วต้องไม่ปล่อยถ้าปล่อยให้โดนลงอาญาเขาเรียกกฎอัยการศึกตัดคอข้าพเจ้าได้คงเบ้งบอกไม่ปล่อยแน่นะถ้าปล่อยตัดคอนะท่านกวนอูนะตัดคอเลยนะได้งั้นเรียกเล่าปีมาเป็นพยานบอกว่านี่ท่านโกนูบอกว่ายอมให้ตัดคอถ้าปล่อยโจโฉกลับเมืองหลวงก็ทำทันบนกันไว้เขาเรียกว่าสาบานกันไว้เลยสั่งเป็นพยานกันแล้วก็มันเป็นไปตามคาดพอกองทัพเรือแตกโจโฉหนีมาด่านที่หนึ่งก็สู้กันผ่านด่านโกนูมาได้ก็มาด่านที่สองสู้กันอีกด่านสุดท้ายคือโกนูโจโฉเจอกวนอูเขาทหารกวนอูเยอะกว่าตายแน่ๆโจโฉว่านะหันไปบอกลูกน้องซึ่งเหลือมาไม่กี่คนเนี่ยบอกว่างานนี้ไม่ยอมให้ถูกจับหรอกโจโฉบอกขอสู้ตายสู้ก็ตายจริงๆเนี่ยเพราะว่ามีทหารเหลืออยู่นิดเดียวตอนนี้สติแตกแล้วโจโฉยอมตายแล้วแต่ลูกน้องเนี่ยมันเตือนสติเจ้านายอย่าไปสู้นะท่านนะตายเอาจริงๆนะกวนอูมันลบเก่งนะท่านท่านกวนอูเนี่ยเป็นคนกตัญญูเป็นหนี้บุญคุณท่านท่านปล่อยเขามาเพราะฉะนั้นท่านลองทวงบุญคุณสิแล้วให้กวนอูปล่อยท่านบ้างโจโฉก็ตั้งสติได้สติมาปัญญาเกิดนะท่านในยามเป็นยามตายเนี่ยหน้าสิวหน้าขวานเนี่ยโจโฉรวมสติได้อันนี้เรื่องนี้ในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นประมาณพ.ศ.1700โดยประมาณก็พ.ศ.ไม่ใช่สิพ.ศ.700โดยประมาณพอกวนอูโดนทวงบุญคุณบอกว่าท่านกวนอูโจโฉว่าท่านเป็นหนี้บุญคุณเราเคยไว้ชีวิตท่านปล่อยเรากลับไปเถอะกวนอูไม่มีแล้วที่ท่านเคยจับเราเนี่ยแล้วก็เราก็ลบใช้หนี้หมดแล้วค่าศึกของท่านไปหมดแล้วโจโฉบอกยังไม่หมดก็ตอนที่ท่านได้ข่าวว่าเล่าปียังมีชีวิตอยู่ท่านก็ขี่ม้าเซ็กเทาหนีมาหาเล่าปีเนี่ยฆ่าในด่านของเราไป6คนนะแล้วเราส่งกองทัพไปจับท่านทันด้วยเรายังไม่ฆ่าเลยเรายังปล่อยให้ท่านหนีมาเนี่ยตอนครั้งสุดท้ายเนี่ยท่านยังไม่ได้ใช้ตอบแทนบุญคุณเลยกวนอูเป็นยอดกตัญญูจริงๆนะเพราะเขาล้ำเลิกบุญคุณเขารู้ว่าอ๋อยังไม่ได้ตอบแทนกวนอูปล่อยเลยนะปล่อยโจโฉกลับเมืองหลวงเดินคอตกมาให้ขงเบ้งประหารชีวิตเล่าปีตกใจถามว่าท่านขงเบ้งท่านอาจารย์ตกลงท่านจะประหารกวนอูจริงเลยขงเบ้งกระซิบบอกไม่ประหารอ่ะไม่เสียการศึกเหรอไม่เสียทำไมอ่ะท่านอาจารย์เพราะว่าในการศึกในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยคงเม่งอธิบายว่าเราฆ่าโจโฉไม่ได้ต้องปล่อยโจโฉกลับเมืองหลวงเอาไว้ทวงดุลกับซุนกวนจิวยี่เพราะมันมีทหารตั้ง 50,000 เรามีทหาร 5,000 น่ะตอนนี้ถ้าไม่มีโจโฉคอยค้ำอยู่ตรงนู้นนะไอ้จิวยี่มันเล่นงานเราแน่นะปล่อยไปเถอะดีแล้วแต่ถ้าปล่อยไม่แนบเนียนไอ้จิวยี่มันก็หาเรื่องเล่นงานเราอีกเพราะฉะนั้นต้องใช้คนอย่างกวนอูนี่แหละปล่อยแนบเนียน
แล้วไม่เสียการศึกแล้วให้โกนอูปล่อยเสียตอนนี้เพื่อไถ่แทนไถ่แทนบุญคุณทดแทนบุญคุณคราวหน้าจะได้รบกันจริงตกลงวิสัยทัศน์จักขุมาของขงเบ้งนี่มองการไกลมันเกิดสามก๊กเนี่ยไม่งั้นโจโฉตายไปแล้วเกิดสามก๊กซุนกวนเล่าปีโจโฉทวงดุลกันความคิดขงเบ้งและคนอย่างเล่าปีก็อ่านไม่ออกว่ากวนอูเนี่ยจะกล้าปล่อยโจโฉหรือไม่ถ้าไม่ปล่อยก็ฆ่าตายก็จะเสียการศึกที่ขงเบ้งวางไว้แต่ขงเบ้งกับรู้เลยว่าต้องปล่อยอ่านคนออกใช้คนอย่างโกนอูได้เหมาะกับหน้าที่ถามว่าแล้วเราจะทำอย่างนี้ได้อย่างไรเนี่ยตอบว่าให้อ่านคนออกใช้คนให้เหมาะกับมันท่านจะต้องมีธรรมะของผู้บริหาร4ข้อด้วยกันข้อที่1คือฉลาดข้อที่2ขยันฉลาดขยันได้คน4ประเภทประเภทที่1ทั้งฉลาดและขยันประเภทที่2ฉลาดแต่ขี้เกียจประเภทที่3โง่แต่ขยันประเภทที่4ทั้งโง่ทั้งขี้เกียจไม่ทราบว่าท่านมีคนประเภทไหนทำงานอยู่กันกับท่านมากฉลาดและขยันฉลาดแต่ขี้เกียจโง่และขยันโง่และขี้เกียจ4ประเภทถ้าให้ท่านเลือกคนมาทำงานกับท่านสอบสัมภาษณ์ไอ้สอบข้อเขียนเหลือมา2คนมาให้ท่านสอบสัมภาษณ์ให้เลือก1คนให้เลือก1คนนี่ไอ้คนฉลาดและขยันนี่ไม่มีมีอยู่2คนเลือก1คนฉลาดแต่ขี้เกียจกับโง่แต่ขยันท่านจะเลือกคนไหนระหว่างฉลาดแต่ขี้เกียจกับโง่แต่ขยันก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะใช้เขาทำอะไรทหารเขามีกองทัพเขามีทหารอยู่4ประเภทฉลาดขยันฉลาดขี้เกียจโง่ขยันโง่ขี้เกียจมีหมดคนไหนฉลาดและขยันเขาให้เป็นแม่ทัพเป็นผู้บัญชาการคนไหนฉลาดแต่ขี้เกียจให้เป็นผู้ฉลาดแต่ขี้เกียจให้ใช้สมองวางแผนเขาเรียกเสนาธิการโง่แต่ขยันให้คุมกำลังระดับปฏิบัติการหัวหน้าคอมมานโดแรมโบ้เอาไว้ลุยทั้งโง่ทั้งขี้เกียจไม่รู้จะทำอะไรเขาก็ให้เป็นหน่วยลาดตระเวนมีกับระเบิดที่ไหนก็ส่งพวกนี้ไปสรุปแล้วถ้าใครอยากจะเป็นผู้บริหารเป็นหัวหน้าใหญ่ท่านต้องฉลาดและขยันบางคนฉลาดและขยันเป็นผู้บริหารระดับสูงไม่ได้ไปถามว่าทำไมซื่อเป็นคนซื่อแต่ไม่ฉลาดมีความซื่อแต่ไม่ฉลาดถ้าจะเห็นว่ามันต้องมีครบทุกข้อนะซื่อแต่โง่เรียกว่าซื่อบื้อต้องซื่อแล้วก็ฉลาดฉลาดซื่อแต่โง่เรียกว่าซื่อบื้อฉลาดแต่ขี้เกียจเรียกว่าขี้ขลาดขยันแต่โง่เรียกว่าบ้าบินที่พอดีก็คือฉลาดขยันซื่อสัตย์อันนี้ขึ้นได้บางคนทั้งฉลาดทั้งขยันทั้งซื่อสัตย์ก็ยังไปไม่ถึงดวงดาวเขาก็ยังไม่เลื่อนตำแหน่งให้ไปถามว่าทำไมกรรมการสรรหาถึงไม่เลือกเขาบอกโอ้โหท่านฉลาดปานนั้นขยันปานนั้นซื่อสัตย์ปานนั้นแต่เสียอย่างเดียวเข้ากับใครไม่ได้พูดขวานผ่าซากสงสัยจะเป็นคนดีที่โลกไม่ต้องการทำไมล่ะ
ส่งไปอยู่ที่ไหนวงแตกที่นั่นผู้ทะเลาะสิบทิศมันขยันทะเลาะโง่เฮงไม่ดีคุณซื้อเวลาที่จะสมัครเข้างานเนี่ยให้สินแสไปดูนะบอกโอ้คนนี้รับไม่ได้คิ้วยังกระโจโฉจมูกสิงโตตายังกระเหี่ยวเสียอย่างเดียวปากเหมือนสุนัขขาดมนุษยสัมพันธ์ขาดปิยวาจานะสี่ข้อนี้คือพละสี่ฉลาดคือกำลังปัญญาขยันคือกำลังความเพียรแล้วก็ซื่อสัตย์คือกำลังสุจริตมนุษยสัมพันธ์คือสังคหวัตถุสี่ทานปิยวาจาเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเข้ากับใครไม่ได้นี่ก็คือขาดปิยวาจาขาดสังฆะทานปิยวาจาสี่ข้อนี้เป็นล้อรถสี่ล้อที่จะทำให้รถวิ่งไปสู่เป้าหมายเป็นกำลังของผู้บริหารที่จะให้ขึ้นสูงถ้าเชื้อเพลิงมันน้อยก็ไปไม่ถึงเป้าหมายล้อรถถ้าขาดไปถึงล้อใดล้อหนึ่งก็วิ่งไปสู่เป้าหมายไม่ได้ยางแตกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านต้องประเมินตัวเองว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเดินหน้าต่อไปเราฉลาดเรามีปัญญาเหมาะสมกับตำแหน่งนั้นหรือไม่เรามีวิริยะความขยันพอเหมาะไหมซื่อสัตย์เป็นอย่างไรแล้วก็มนุษยสัมพันธ์ส่งเราไปถึงนั่นหรือไม่ทีนี้เรามาดูว่าฉลาดคืออะไรฉลาดคือปัญญาดูแต่ละข้อนะปัญญาเมื่อกี้พูดเรื่องสติมาแล้วสติเรื่องลุกทันปัจจุบันปัญญารู้รอบรู้ลึกรู้มากกว่าที่เห็นเข้าใจมากกว่าที่ฟังญาแปลว่ารู้ปะแปลว่ารอบแปลว่าลึกรู้มากกว่าที่เห็นเข้าใจมากกว่าที่ฟังท่านลองดูท่านมองมาที่จอภาพตามองเห็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองอันนี้เป็นผัสสะเป็นข้อมูลดิบเป็น data เพราะว่าถ้าเป็นเด็กตัวเล็กนี่จะไม่รู้เลยว่าตัวหนังสืออ่านว่าอย่างไรเขาจะมองเป็นสีเขียวสีแดงเป็นตัวอะไรบินไปบินมาเขาเรียกผัสสะแต่สำหรับผู้ใหญ่ผัสสะตัวนี้มันเป็น information ท่านอ่านออกความหมายรู้ความหมายเขาเรียกสัญญาสัญญาคือ perception มองเห็นรู้ว่านี่คืออะไรแต่รู้เป็นจุดๆไม่เชื่อมโยงต่อเมื่อเราเชื่อมโยงเราเรียกความรู้เป็น knowledge เป็นสุตะรู้ว่ารถติดที่ถนนนี้เวลานี้เป็น information แต่เวลาเราจะเดินทางไปเนี่ยเราต้องหลบถนนนั้นนี่เป็น knowledge แล้วเขาเรียกว่าเป็นสุตะความรู้ไม่ใช่ปัญญาภาษาบาลีเขาเรียกว่าสุตะแปลว่า knowledge แปลว่าความรู้คนที่รู้มากเราจึงเรียกว่าพหูสูตรผู้คงแก่เรียนแต่คนไทยมักจะเข้าใจผิดว่าสุตะคือปัญญาหรือความรู้ตัว knowledge คือปัญญาไม่ใช่ทรัพย์นี้มิไกลใครปัญญาไวหาได้บ่นานทั่วแคว้นแดนดินมีสิ้นทุกสถานผู้ใดเกียจคร้านบ่ผ่านพบเลยปัญญาตัวนี้ไม่ใช่ความรู้ปัญญามันคือ wisdom มันสูงกว่าความรู้ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยเราหาความรู้และก็ได้ความรู้ในระดับมัธยมศึกษาแล้วพอขึ้นอุดมศึกษาเนี่ยเรายังจะหาความรู้ information ข้อมูลข่าวสารมากมายเต็มหัวไปหมดกดอินเทอร์เน็ตก็เจอแล้วความรู้แค่นั้นเหรอมันไม่ใช่เราต้องการให้ความรู้นั้นเนี่ยเป็นนวัตกรรมความรู้นั้นเป็นประดิษฐกรรม
กระทรวงอวทุกวันนี้เนี่ยต้องการให้ระดับอุดมศึกษาเนี่ยมีนวัตกรรม innovation นวัตกรรมเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญาถ้าขาดปัญญาก็ไม่มีนวัตกรรมตัวความรู้กับปัญญามันคนละระดับเป็นยังไงขอให้ท่านดูถ้าท่านมีสัญญาอย่างท่านนั่งฟังอาตมาเนี่ยท่านฟังรู้เรื่องเข้าใจเนี่ยนะจดได้จำได้เนี่ยมันเป็นอินฟอร์เมชันไม่ได้เอาไปใช้ฟังแล้วก็ลืมไปเขาเรียกว่าความจำได้หมายรู้รู้เท่าที่เห็นเข้าใจเท่าที่ฟังมันจะไม่เกิดปัญญาก็มันเป็นแค่ความจำยังไม่ใช่ knowledge ด้วยซ้ำถ้าจะเป็น knowledge มันไม่ใช่แค่ information อ่านได้มันจะต้องเอาไปใช้ได้เพราะฉะนั้นอนุกรมฉบับราชสถานบอกว่าสิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาแล้วเรียนประสบการณ์อะไรต่างภาคปฏิบัติภาษาอังกฤษเนี่ยง่ายคือตัวที่เป็นความรู้มันเป็น information เป็นข้อมูลข่าวสาร plus experience คือประสบการณ์ของท่านบวกเข้าด้วยกันข่าวสารข้อมูลข่าวสารบวกประสบการณ์ตกผลึกเป็นของท่านเขาเรียก internalization ให้มันจมหายแล้วกลายเป็นของเราเกิดองค์ความรู้ใหม่เอาไปใช้ได้ใช้ในที่นี้ใช้พูดก็ได้ใช้เขียนก็ได้ใช้ปฏิบัติก็ได้มันจึงเป็นความรู้แค่เรารู้ว่าเครื่องบินจะออกในเวลา 16:00 นแล้วตอนนี้ยังอยู่ที่นี่เนี่ยมันเป็นอินฟอร์เมชันถ้าเราไม่ได้คิดจะไปขึ้นเครื่องบินแต่พอรู้ว่าเราจะต้องไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยอินฟอร์เมชันอันนั้นมันจะเป็นความรู้แล้วเราจะต้องเดินทางเส้นไหนไม่ให้รถติดต้องไปไงแล้วให้ขึ้นเครื่องสำเร็จอันนี้เราเอาไปใช้ to act upon ท่านมาศึกษาในหลักสูตรนี้แค่รู้ไว้ใช่ว่าไซบาแบกหามมันเป็นสัญญามันเป็นความจำแล้วมันก็ลืมแต่ถ้าเราเอามารวมกับประสบการณ์ของเราฟังแล้วเรียนแล้วเอาไปประยุกต์ไปวิเคราะห์เอาไปใช้เขียนไปใช้พูดไปทำวิจัยหรือไปปฏิบัติอันนั้นเป็น knowledge ฉะนั้นตัวความรู้จึงเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ปัญญาล่ะปัญญาพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานหมายถึงความรอบรู้ความรู้ทั่วความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิดไอ้ตรงความฉลาดนี่แหละคือปัญญามาจากความรู้ที่เราเรียนมาหรือคิดได้ท่านนั่งฟังอาตมาบรรยายเนี่ยนะเป็นความรู้ก็ได้เอาไปใช้ได้แต่อาจจะไม่ใช่ปัญญาถึงเอาไปใช้ได้ก็ยังไม่ใช่ปัญญานะปัญญามันต้องเป็นความฉลาดอยู่บนฐานของการเรียนนี้แล้วเอาไปใช้อย่างได้ผลคือรู้มากกว่าอินฟอร์เมชันมีความเชื่อมโยงเรียกว่ารอบรู้มีการแทงทะลุลึกไปถึงเบื้องหลังสิ่งที่พูดเขาเรียกรู้รอบเพราะฉะนั้นปัญญาก็คือรู้รอบกับรู้ลึกเพียงแต่รู้เฉยๆเอาไปใช้ได้เขาเรียก knowledge แต่ถ้าท่านเอาความรู้มาเชื่อมโยงกับรู้รอบและก็รู้ลึกอันนี้คือปัญญาภาษาอังกฤษคือความสามารถในการยังเห็น inner quality คือคุณสมบัติด้านในก็คือรู้ลึกแล้วก็เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งทั้งหลายอันนี้รู้รอบรู้ลึกคือเอาองค์ความรู้ต่างๆประสบการณ์ทั้งหลายมาเชื่อมกันเป็นระบบเรียกว่ารู้รอบแล้วเหมือนกับของเบ้งอ่ะรู้ไปถึงใจของเล่ากวนอูน่ะอันนี้รู้ลึกใช้คนให้เหมาะกับงานลักษณะของปัญญาจึงมีความรู้รอบรู้ลึกรู้รอบคือเห็นความเชื่อมโยงอะไรมาก่อนมาหลังในประวัติศาสตร์อะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเหมือนแสงสว่างในห้องเนี่ยพอเปิดแล้วมันจะเห็นทั่วห้องหมดไม่เห็นเป็นจุดๆเป็นจุดๆเป็นสัญญาเห็นความเชื่อมโยงนี่เป็นความรู้เป็นความรู้รอบ
ภาษาพระเขายกตัวอย่างคือรู้ปฏิจจสมุปบาทว่าสิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกันเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทนี่แหละทุกข์เกิดขึ้นเพราะสมุทัยคือเหตุดับสมุทัยก็ดับทุกข์วิธีดับคือมรรคมรรคเป็นเหตุให้เกิดผลอะไรเห็นความเชื่อมโยงกันรู้อริยสัจปฏิสัมภิทาอริยสัจก็อันเดียวกันเขาเรียกรู้รอบรู้ลึกเหมือนลูกศรลูกศรนี่มันแทงทะลุคนที่มีปัญญาเนี่ยมันจะมองเห็นลึกไปถึงองค์ประกอบภายในเช่นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่เราเห็นว่าเที่ยงอย่างไมโครโฟนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะเปลี่ยนแปลงทุกขณะยังไงก็เพราะว่ามันประกอบไปด้วยลึกเข้าไปเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะตอมปรมาณูอะตอมเนี่ยแบ่งไปเป็นนิวตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนประจุไฟฟ้าย่อยออกไปเป็นอะไรควอนตัมเพราะฉะนั้นไอ้โปรตอนนี่มันวิ่งรอบนิวเคลียสตลอดเวลามันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นไงพอเรามีปัญญาทางวิทยาศาสตร์ยังไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่มีแก่นสารนั่นแหละรู้ลึกรู้รอบเชื่อมโยงรู้ลึกก็คือเห็นแก่นแท้ของสิ่งทั้งหลายปัญญามี3ประเภทด้วยกันก็คือความรอบรู้ที่ติดมาแต่กำเนิดที่เราวัด IQ กันสมองใครเป็นยังไงไม่พูดถึงพูดถึงอันนี้อันที่2ปริหาริยะปัญญาความรู้รอบที่ความรอบรู้ที่ใช้ในการดำเนินชีวิตในการบริหารในการจัดการอาตมาพูดกับท่านในข้อนี้ส่วนที่ไม่พูดอีกข้อหนึ่งก็คือวิปัสสนาปัญญารู้สัจธรรมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในทางธรรมเนี่ยก็รู้แล้วละรู้ระหว่างเนี่ยไม่ไปถึงขั้นนั้นเอาแค่ข้อ2ปริหาริยะปัญญาในปริหาริยะปัญญาเนี่ยเราจะสร้างได้ยังไง1สุตมยปัญญาเราสร้างด้วยวิเคราะห์ย่อยความรู้สุตะคือ knowledge ปัญญาคือ wisdom สุตมยปัญญาแปลว่า wisdom มยแปลว่าเกิดจาก knowledge ปัญญาที่เกิดจากความรู้เราเรียนเอามาย่อยเอามาเชื่อมโยงเอามาคิดเอามาวิเคราะห์เกิดความรอบรู้ขึ้นเราเรียกว่าสุตมยปัญญาเพราะฉะนั้นการที่เราจะบอกว่าคนไหนมีปัญญาหรือไม่เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่รู้มากรู้น้อยอย่างเดียวนะรู้แล้วเอามาวิเคราะห์มาสังเคราะห์มาเชื่อมโยงกันเป็นระบบได้แค่ไหนถ้าเอามาทำได้เราเรียกว่ามีสุตมยปัญญาส่วนจินตามยปัญญาเนี่ยเป็นความรอบรู้ที่เป็นเขาเรียกว่าออริจินอลของคนที่คิดพวกนักคิดทฤษฎีทั้งหลายเนี่ยบางทีไม่ต้องไปฟังจากใครเลยถ้าฟังจากใครแล้วเกิดปัญญาเรียนจากใครเกิดอย่างเรียกสุตมยปัญญาแต่ถ้าท่านคิดของท่านได้เองเป็นจินตามยปัญญาอย่างอันเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยคิดทฤษฎีสัมผัสขึ้นจากวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยเนี่ยเป็นจินตามยปัญญาในคนคนหนึ่งชื่อจอห์นเนชแกได้รางวัลโนเบลนะทำวินิพนธ์ตอนปริญญาเอกเนี่ย27หน้าจอห์นเนชเนี่ยนะมีคนเขียนประวัติเขาเป็นหนังสือชื่อ Beautiful Mind อาตมาเคยได้อ่านเขาได้รางวัลโนเบลแต่ว่าได้มาจากไหนจากวินิพนธ์27หน้าตอนทำวินิพนธ์เนี่ยแกไม่เข้าเรียนเลยนะอยู่แต่ในห้องคนเดียวอาจารย์ไปตามบอกทำไมไม่ไปฟังเลคเชอร์เนชเชอร์ก็บอกว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวความคิดผมไม่เป็นของตัวเองมันจะกลายเป็นลอกคนอื่นมามันไม่ออริจินอลอาจารย์ก็ไม่ว่าไงก็ไม่ต้องเข้าห้องเรียนแกก็เขียนสูตรเต็มห้องหมดและทำวิทยพล27หน้าจบด็อกเตอร์แล้วไปเป็นอาจารย์แล้วต่อมาผลงาน27หน้าเนี่ยคนเอาไปใช้ทั่วโลกเป็นทฤษฎีอีควิลิเบียมเรียกว่าวินวินเนี่ยวินวินซิจูเอชันเนี่ยมาจากจอห์นเนชนี่แหละแต่จุดเสียคือ
เป็นความคิดบริสุทธิ์ของแกก็จริงแต่จุดเสียคือเข้ากับมนุษย์ไม่ได้ตอนที่อยู่ในหอพักแกคุยกับเพื่อนร่วมห้องตลอดที่เรียนอยู่ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ด้วยกับแกนั่นแหละแกเพี้ยนตอนหลังแกเป็นโรคเขาเรียกว่าจิตเภทอ่ะเห็นภาพหลอนตลอดจนได้รับรางวัลโนเบลก็ยังไม่หายเพียงแต่แกรู้ว่าไอ้ภาพหลอนคือภาพหลอนไม่ใช่คนจริงๆแกก็ไม่คุยกับมันเขาก็เลยไม่รู้ว่าแกบ้าแต่แกเห็นตลอดจินตามยปัญญาเนี่ยเป็นพวกของนักประดิษฐ์ทั้งหลายส่วนสุตามยปัญญาเนี่ยฟังคนนู้นทีคนนี้ทีเอามาจับแพะชนแกะเอามาขยายมาเชื่อมมาต่อเป็นอินโนเวเตอร์เป็นนักนวัตกรรมเป็นนวัตกรนะที่ว่านวัตกรรมก็คือคนอย่างบิลเกตส์ที่คิดโปรแกรม Microsoft ขึ้นมาคนอย่างสตีฟจ็อบส์ที่คิด iPad เอาโทรศัพท์เอาเครื่องถ่ายภาพเอาเทปเอาอะไรต่างกล้องมารวมกันอยู่ในเครื่องมือเดียวเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นคนประดิษฐ์คอมพิวเตอร์เขาไม่ได้เป็นคนประดิษฐ์เครื่องกล้องแต่เขามีปัญญาคือรู้รอบเชื่อมโยงเป็นนวัตกรรม innovation อันนี้คือสุตมยปัญญาท่านถ้าท่านนั่งฟังอะไรก็ตามที่พูดกันเนี่ยฟังทางธรรมะบ้างทางนู่นบ้างทางนี้บ้างแล้วเอามาขยายทฤษฎีของท่านที่ท่านกำลังคิดกำลังเขียนเนี่ยมีทางออกมีการเชื่อมโยงฟังตรงนี้แล้วมันได้ไอเดียไปเขียนตรงนู้นไปทำตรงนี้ไปประดิษฐ์ตรงนั้นเกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราเรียกว่านวัตกรรม innovationเราเอาเรื่องใดก็ตามที่เขามีอยู่แล้วมาแก้ปัญหาที่เรามีอยู่ในปัจจุบันถ้าเราจะสู้กับโควิด-19ภูมิปัญญาไทยที่มันมีอยู่ยาโบราณที่มันมีอยู่ตรงไหนที่พอจะมีความวิจัยที่ไหน mRNA อย่างที่ทำวิจัยในประเทศไทยก็ดีหรือสมุนไพรก็ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วแต่ถ้าเราเอามาเชื่อมโยงมาสังเคราะห์มาวิเคราะห์จนทำวัคซีนก็ได้เป็นยารักษาก็ได้นั่นคือปัญญานั่นคือนวัตกรรมทรัพย์นี้มิไกลใครปัญญาไวหาได้บ่นานทั่วแคว้นแดนดินมีสิ้นทุกสถานผู้ใดเกียจคร้านบ่ผ่านพบเลยไอ้ที่ว่าทรัพย์นี้มิไกลก็คือทรัพยากรวัตถุดิบมันมีเยอะแยะหมดอยู่ๆโอ้ยคนก็เอาไม้มาฟาดลำไยทิ้งให้มันตกเต็มไปหมดทำลายทิ้งเพราะขายไม่ได้แต่ถ้าคิดว่าเอาลำไยนี้แทนที่ขายไม่ได้แล้วเราเอาไปทำอะไรเนี่ยคิดด้วยปัญญามันจะไปอีกอย่างหนึ่งนะมันไม่ได้อับจนคนมีปัญญาเนี่ยทรัพย์นี้มีใครใครปัญญาไวหาได้บ่หนามันมีทางออกเสมอปัญญามันจึงไม่ใช่แค่เอาอินฟอร์เมชันเอาข้อมูลข่าวสารมารวมกันมันคือการสังเคราะห์มันคือการวิเคราะห์แล้วก็มาใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรายำใหญ่นั่นแหละเหมือนกับที่เรากำลังหาสมุนไพรเอามาช่วยรักษาโควิดเรากำลังหาเทคโนโลยีแบบฝรั่ง mRNA เอามาใช้เป็นวัคซีนของเราอันนี้เป็นสุตมยปัญญาเป็นข้อมูลที่คนอื่นเขาทำไว้แต่เรามาพัฒนาต่อเรียกว่านวัตกรรมแต่ถ้าหากว่ามันเป็นของเราล้วนๆเลยเราคิดขึ้นมาเป็นออริจินอลมันเป็นจินตามยปัญญาของเราและสุดท้ายก็คือภาวนามยปัญญาอันนี้เป็นการมองลึกด้านในรู้แล้วละรู้แล้ววางรู้แล้วดับทุกข์ตัดกิเลสเป็นกรรมฐานในเรื่องของสุตมยปัญญาเนี่ยเราจะพัฒนาได้ต่อเมื่อเราขยันในการรับข้อมูลใหม่ยอมโง่นะเพื่อศึกษาเพื่อฟังโสกราตีสบอกว่าหนึ่งเดียวที่ข้าพเจ้ารู้คือรู้ข้าพเจ้าไม่รู้อะไรที่โสกราตีสฉลาดเพราะยอมรับในความโง่ของตนเองข้อจำกัดแล้วก็พยายามศึกษาเพิ่มเติมมันก็เลยรู้มากกว่าคนอื่น
พราะฉะนั้นความฉลาดของโสกราตีสมันเริ่มต้นจากการยอมรับความไม่รู้ความอวิชชาของตนแล้วก็เอาแสงแห่งปัญญาไปไล่มันเหมือนเรื่องของชาล้นถ้วยคนที่ทะนงในความรู้ว่าตัวเองรู้แล้วเนี่ยมันจะเทเท่าไรเท่าไรเหมือนชาที่เต็มแล้วเทเท่าไรแล้วมันก็หกออกหมดคนที่ยอมรับในข้อจำกัดของตัวเองจะศึกษาเพิ่มเติมอ่านเพิ่มเติมแม้กระทั่งเด็กมาบอกอะไรเราก็จะฟังอันนี้ก็คือรุ่งอรุณของปัญญาพระพุทธเจ้าจึงตรัสต่อจากโสกราตีสแต่ว่าอยู่คนละมุมโลกนะบังเอิญต่อเนื่องกันในธรรมบทว่าโยพาโลมัญญตีภารยังเป็นต้นแปลว่าคนโง่ที่รู้ตัวเองว่าโง่ยังเป็นคนฉลาดได้บ้างคือเป็นบัณฑิตได้บ้างส่วนคนโง่ที่สำคัญตนว่าฉลาดแล้วโง่แท้ๆเหมือนพูดต่อกระโสกราตีสโสกราตีสนี่มันยอมรับความโง่ของมันมันจะฉลาดได้ส่วนไอ้คนโง่ที่มีทิฏฐิมีมานะว่าฉลาดแล้วรู้แล้วเนี่ยโง่อยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นปัญญามันจะเริ่มจากที่เราไม่อิ่มในความรู้ข้อมูลข่าวสารรับเข้ามาแต่ท่านต้องคิดวิเคราะห์ด้วยนะสมเด็จมหาวีระวงศ์จะบอกว่าโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากฝากให้คิดทางชีวิตจะรุ่งโรจน์โสติผลต้องรู้โง่รู้ฉลาดปราดเปรื่องตนโง่สิบหนดีกว่าเบ่งเก่งเดี๋ยวเดียวการที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยมันก็ต้องฟังคนอื่นต้องหาข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมอยู่เสมอมันจะได้ไม่ผิดพลาดในเรื่องของการยอมรับความโง่ของตัวเองก็คือการเคารพสติปัญญาของคนอื่นเดี๋ยวนี้ระบบสมัยใหม่เขาเรียก KM นะ Knowledge Management Knowledge Management คือการบริหารความรู้ที่จริงเพื่อให้เกิดปัญญาน่าเสียดายว่าปัญญาของคนอื่นที่มีกระจายอยู่ทั่วๆไปเราไม่ค่อยได้เก็บรวบรวมเอาไว้มันสูญหายเมื่อล้มหายตายจากกันไปในองค์กรของท่านก็เหมือนกันใครเก่งๆเนี่ยเราไม่ได้สัมผัสเราไม่ได้เก็บความรู้เอาไว้องค์กรมันก็เลยไม่ใช่ learning organization ไม่ได้เรียนรู้จากกันและกันการที่เรามุ่งหาปัญญาก็คือเรียนรู้จากความรู้ของคนอื่นแล้วก็เอามาใช้มาบริหารเอาความรู้ที่คนอื่นเขาพูดเขาทำอะไรไว้ที่ไหนเราจดเราบันทึกเราศึกษาเราสัมภาษณ์เราทำวิจัยแล้วก็เกิดเป็น knowledge management knowledge management นั้นเอามารวมกันแล้วมันจะเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นคำว่า knowledge management สรุปว่า getting the right knowledge หาความรู้ที่มันถูกต้อง to the right person เอาไปให้คนที่ต้องการใช้ at the right time ในเวลาที่ต้องใช้จริงๆสมมุติว่าท่านจะต้องเอาไปแก้ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมีใครสักคนหนึ่งเรากำลังอับจนปัญญาในที่ประชุมแล้วมีใครบางคนมาพูดโผล่ขึ้นว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนั่นแหละคือเราได้ปัญญาจากการรวบรวมความรู้จากหลายๆคน knowledge management สังคมไทยเนี่ยถ้าเราทำงานเป็นทีมเวิร์กมันจะไม่อับจนปัญญาถ้าท่านทำ KM คือยอมรับสติปัญญาของกันและกันทำตัวแบบโซกราติสเมื่อท่านได้ข้อมูลข่าวสารมาแล้วเนี่ยท่านจะต้องเอามาระดมสมองช่วยกันคิดคงจื้อบอกว่าเรียนโดยไม่คิดเสียเวลาเรียนคิดโดยไม่เรียนเข้ารกเข้าพงท่านเรียนฟังวิทยากรเยอะแยะหมดแต่ไม่ได้คิดวิเคราะห์ไม่ใช้จินตามันก็ถอดรหัสไม่ได้คิดอยู่คนเดียวแบบจอห์นเนชมันอันตรายดีไม่ดีเป็นโรคจิตโรคประสาทมันก็ต้องฟังคนอื่นบ้างก็คิดโดยไม่เรียนเข้ารกเข้าพงคงชื่อว่าอย่างนั้นและในการคิดเนี่ยท่านจะต้องมีเอกัคคตาคือสมาธิจินตามยปัญญามันเกิดจากสมาธินะท่านคิดเรื่องเดียวนัตถิปัญญาอาชายิโนปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่เพ่งพินิจ
ท่านฟังอาตมามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆเรียกว่ามีสติแล้วสติของท่านเนี่ยจับอยู่กับเรื่องนั้นเพียงเรื่องเดียวคือเรื่องที่พูดจอภาพที่เห็นไม่วอกแวกไปที่ไหนเลยเขาเรียกว่าเอกัคคตาคิดเรื่องเดียวเมื่อท่านมีเอกัคคตาคิดเรื่องเดียวเพ่งอยู่เรื่องเดียวเหมือนกับเราเพ่งดูตรงนี้ฟังตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเพ่งพินิจถ้าท่านไม่เพ่งพินิจปัญญาก็ไม่เกิดโดยเฉพาะสุตตมยปัญญามันจะไม่เกิดและก็จินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดมันก็จะไม่เกิดแต่เมื่อท่านเพ่งพินิจด้วยสมาธิสมาธิคือคิดเรื่องเดียวมันก็จะแตกออกมาเหมือนนิวตันไอแซคนิวตันนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลเห็นมันตกลงมาวันนี้แอปเปิลตกพรุ่งนี้แอปเปิลตกที่โน่นตกที่นี่แกดูอย่างเดียวคิดอย่างเดียวไม่คิดเรื่องอื่นเลยถ้าคิดเรื่องอื่นก็เก็บแอปเปิลมากินแล้วก็ไปขายสิเป็นไอพวกนักธุรกิจแต่แกดูแล้วแกตั้งคำถามแล้วก็ได้คำตอบว่าแอปเปิลมันตกเพราะอะไรในสุดก็ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงการค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยเป็นการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาจากจินตามยปัญญาเพราะว่าไม่มีใครเจอมาจากการเพ่งพินิจในส่วนภาวนามยปัญญากันท่านนั่งกรรมฐานอย่างเงี้ยพระองค์นี้ดูดอกบัวนั่งกรรมฐานดูดอกบัวแล้วเห็นดอกบัวมันเหี่ยวลงไปท่านก็เกิดว่าโอ้ดอกบัวที่สวยงามนี่มันยังเหี่ยวเฉามันเป็นอนิจจังได้ฉะไหนร่างกายเราก็ฉะนั้นก็เลยทำวิปัสสนาในร่างกายในสุดเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสำเร็จเป็นพระอรหันต์อันนี้ก็เป็นภาวนามยปัญญาคือรู้ลึกเข้าไปเวลาที่เราพูดถึงความเจ็บไข้มองแต่ข้างนอกความเจ็บไข้ของคนอื่นแต่ดูตัวเองบ้างไหมเวลาที่เราเจ็บป่วยทางจิตทางใจมีหรือเปล่าเราสูญเสียเราถูกด่าเราไม่ได้สองขั้นไม่ได้ยศไม่ได้ตำแหน่งเราเศร้าไหมแล้วรู้ไหมเศร้าสร้อยหมดกำลังใจไหมถ้าเรารู้เราแก้ไขอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงเปรียบว่าเวลาที่เราสูญเสียคนรักของรักคนรักตายจากไปก็ดีของรักที่เราอยากได้มันหายไปก็ดีเนี่ยมันเหมือนลูกศรดอกที่หนึ่งทิ่มแทงเราการสูญเสียเนี่ยเป็นลูกศรดอกที่หนึ่งแล้วเรายังมาเศร้ามาตีโพยตีพายว่าทำไมต้องเป็นเราเนี่ยเพราะต้องสูญเสียเนี่ยเป็นลูกศรดอกที่สองธรรมะเอาไว้แก้ลูกศรดอกที่สองอย่าให้เศร้าเสียใจมากเกินไปแล้วเราจะแก้ไขดอกที่หนึ่งถอนลูกดอกที่หนึ่งได้ถ้าเราเอาแต่ตีโพยตีพายเราก็มีกำลังใจที่จะไปแก้ปัญหาเจ็บป่วยเพราะโควิดก็ลูกศรดอกที่หนึ่งเศรษฐกิจทำไปไม่ได้ทำให้ยากจนเป็นลูกศรดอกที่หนึ่งแล้วท่านยังมาซ้ำเติมตัวเองตีโพยตีพายบางทีถึงกับฆ่าตัวตายเพราะติดโควิดเนี่ยมันมาจากลูกศรดอกที่สองโควิดยังไม่ทำให้ท่านตายแต่บางคนฆ่าตัวตายแล้วมีเด็กสาวญี่ปุ่นติดโควิดฆ่าตัวตายเพราะเสียหน้าคนด่าว่าแกทำให้คนอื่นเดือดร้อนฆ่าตัวตายเพราะลูกศรดอกที่สองดอกที่หนึ่งคือความทุกข์ทางกายเขาเรียกเวทนาทางกายลูกศรดอกที่สองคือเวทนาทางใจธรรมะเอาไว้ป้องกันดอกที่สองแล้วให้ท่านมีสติท่านจะได้มีปัญญาในการถอนลูกศรดอกที่หนึ่งตอนที่เกิดโควิดปีที่แล้วอาตมาได้แต่งโครงเป็นคติเตือนใจด้วยความคิดเรื่องลูกศรสองดอกนะเจ็บกายเพราะป่วยไข้โควิดเสมือนหนึ่งถูกลูกศรพิษขบขย่ำหากเสียสุขภาพจิตสุดหนักเจ็บดังศรสองซ้ำเสียบเข้ากลางทรวงคนที่จะตระหนักตรงนี้ต้องมองด้านไหนถอนลูกศรให้ตัวเองทีนี้มาถึงข้อ2คือวิริยะเมื่อกี้พูดเรื่องปัญญาเรื่องฉลาดไว้ยาวทีนี้วิริยะเอาสั้นๆหมายถึงความกล้าหาญกล้าออกจากความเกียจคร้านผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเริ่มต้นนำเขาอะแล้วเวลานำเราต้องออกจากความเกียจคร้านวิริยะมาจากคำว่าวีรานังภาโวภาวะของคนกล้ากล้าเผชิญความยากลำบาก
กล้าเผชิญความปัญหากล้ารับผิดชอบล้มแล้วก็ลุกขึ้นมานั่นคือวิริยะสุภาษิตจีนเขาบอกว่าระยะทางหมื่นลี้มันต้องมีก้าวแรกเมื่อปัญญาบอกกับเราว่าถึงเวลาต้องทำถึงเวลาต้องไปทำทางซ้ายทำทางขวาอะไรกันแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากันแล้วแต่ปรากฏว่าเราขี้ขาดเราขี้กลัวเราไม่กล้าในสถานการณ์นี้ทำอย่างไรมันต้องมีการริเริ่มต่อให้หมื่นลี้มันต้องมีก้าวแรกก้าวแรกนี่แหละต้องอาศัยวิริยะความกล้าในสถานการณ์โควิดเนี่ยเราจะเห็นคนอยู่ 2-3 ประเภทประเภทที่1กลัวไปทุกอย่างอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเขาเรียกเขตสบายอะไรที่เราอยู่สบายสบายเป็นความเกียจคร้านเคยชินเราก็อยู่ตรงนั้นไปเรื่อยเขาเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนไม่กล้าออกไปนอกนั้นอยู่อย่างนี้สบายดีแล้วไม่ต้องไปริเริ่มไม่ต้องทำอะไรให้มันมีปัญหาแต่ถ้าไม่ออกจากคอมฟอร์ตโซนอย่างเช่นเราอยู่บ้านโอ้สบายเหลือเกินเขาให้ไปเรียนหลักสูตรนั้นหลักสูตรนี้ไม่เอาไม่ไปแต่ถ้าเราไปเข้าหลักสูตรเราก็จะเข้าไปเขตความก้าวหน้าก็คือ growth zone เจริญเติบโตอย่างที่หลายท่านเข้ามาสมัครตรงนี้แม้ในช่วงโควิดก็มาเรียนเนี่ยเขาเรียกกล้าเสี่ยงแต่อย่าไปเสี่ยงมากเอาอยู่ในเขตสีเหลืองพออย่าไปสีแดงมันเป็น danger zone ก็คือเขตอันตรายเขตผจญภัยเขตอันตรายเนี่ยคือนำตัวไปเรียนแล้วก็ไปเจอกันไปเกี่ยวข้องไม่อาจจะรักษาระยะห่างทางสังคมไปติดโควิดขึ้นทำไงเพราะฉะนั้นเราก็ก้าวออกจากเขตของความสบายไปสู่เขตของความก้าวหน้านะการผจญการก้าวหน้าแต่อย่าให้ไปถึงขั้นผจญภัยอันนี้เรียกว่าวิริยะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนพินาศให้เป็นพัฒนาเปลี่ยนปัญหาให้เป็นบทเรียนอันนี้ก็คือเรื่องของวิริยะนะหลวงตาแพรเยื่อไม้ที่วัดประยูนเนี่ยท่านมรณภาพไปแล้วท่านบอกว่าล้มเพราะก้าวไปข้างหน้าดีกว่ายืนเตะท่าอยู่กับที่ทีนี้ก็ไปถึงขั้นต่อไปก็คือ อนวัชชะพละข้อที่3เมื่อกี้วิริยะพละนะอนวัชชะพละแปลว่าความซื่อสัตย์สุจริตทำงานไม่มีโทษผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทำมังจเรสุจริตังนะตังทุจจะนิจังจเรคนควรประพฤติธรรมะให้สุจริตไม่ควรประพฤติธรรมะนั้นให้ทุจริตก็คือไม่ให้บกพร่องต่อหน้าที่ไม่ละทิ้งหน้าที่และไม่ทุจริตต่อหน้าที่มีหน้าที่แล้วก็อย่าให้บกพร่องทำให้เต็มสมบูรณ์ไม่ละทิ้งคือหนีหน้าที่หนีงานแล้วก็ไม่ทุจริตไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบอันนี้ก็คือเป็นการทำให้แล้วข้อสุดท้ายที่อาตมาอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของสังฆาภระเมื่อกี้ได้พูดมาแล้วเนี่ยก็คือมีสามวัตถุ4ผูกใจคนด้วยทานการให้อบอ้อมอารีปิยวาจาวจีไพเราะอัตถจริยาสงเคราะห์ประชาชนและก็สมานัตตาวางตนพอดีทั้ง4อย่างเนี่ยได้พูดมาแล้วเรื่องทั้งผูกการผูกใจคนสุดท้ายที่จะฝากไว้ก็คือเรื่องของการประยุกต์นะการประยุกต์เอาหลักธรรมะของผู้บริหารมาใช้ในชีวิตประจำวันอ
ซึ่งตมาขอยกตัวอย่างที่วัดประยูนนะเรื่อง4ข้อนะปัญญาความปัญญารู้รอบรู้ลึกวิริยะความกล้ากล้าหาญแล้วก็อนวัชชะความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็สังคหะมนุษยสัมพันธ์ตมาใช้4ข้อในฐานะที่จะเป็นเจ้าวาดในปี2548เจดีย์วัดประยูนองค์นี้เนี่ยสูง60เมตรสมัยนู้นนี่สูงที่สุดในกรุงเทพมหานครแล้วก็สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3มันจะต่างจากเจดีย์สมัยนี้ที่จะมีเสาขึ้นนะองค์นี้ไม่มีเสาข้างในกลวงเป็นโพรงนะตรงนี้สูง20เมตรโพรงเป็นโพรงแล้วก็มีเสาแกนกลางอยู่เป็นเทคนิคสมัยอยุธยาสร้างสมัยรัชกาลที่3สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นคนสร้างผู้สร้างวัดประยูรเนี่ยสายสกุลบุญนาคที่อาตมานั่งบรรยายอยู่เนี่ยเป็นวัดประยูรวงศาวาสซึ่งเจดีย์องค์นี้ตอนอาตมาเป็นเจ้าวาดใหม่ๆมันเอียงเห็นมานานแล้วตอนนั้นมีอายุประมาณ180ปีเอียงไปทางแม่น้ำเจ้าพระยากลัวว่าเจดีย์จะพังก็เลยต้องบูรณะอาศัยความกล้านะทีนี้เป็นเจ้าวาดใหม่จะประกาศเลยว่าจะซ่อมเจดีย์เพราะถ้าเจดีย์พังนี่คนจะเห็นหมดเลยกุฏิพังคนยังไม่เห็นมันจะเสียหายร้ายแรงให้ต้องใช้ปัญญาในการบูรณะพระเองก็ไม่ได้เรียนมาทางนี้ก็ไปพึ่งปัญญาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารแลกกระบังให้อธิการบดีสมัยนั้นมาช่วยส่งพวกวิศวะสถาปัตย์มาเขาก็มาวัดเจดีย์เนี่ยมันเอียงไปทางแม่น้ำเจ้าพระยาเมตรกับ20เซนเพราะฉะนั้นจะซ่อมละจะซ่อมยังไงก็ให้ทางสถาปัตย์แลกกระบังนี้ออกแบบตามความคิดเราออกแบบเสร็จก็ขออนุญาตไปที่กรมศิลปากรกรมศิลปากรก็อนุญาตให้ทาสีขาวได้และซ่อมแกนกลางได้แต่ไม่ให้ใช้โมเสกสีทองอย่างที่เราต้องการอ้าวก็ทำตามแล้วก็พออนุญาตเสร็จก็เริ่มดำเนินการท่านจะเห็นว่าเนี่ยมันเก่ามันผุหมดแล้วไม่เคยซ่อมใหญ่มา180ปีเนี่ยแล้วก็ตรงทางเข้าเนี่ยมันจะมีอาคารเก่าๆอย่างเนี้ยอาคารเก่า เรียกว่าเป็นหอสมุดประชาชนแห่งแรกของประเทศไทยก็ได้เป็นที่อ่านหนังสือปิดอยู่6ปีแล้วตอนนั้นใช้การไม่ได้รั่วหมดพังหมดก็ออกกตมาก็เตรียมการจะซ่อมทีนี้ก่อนจะซ่อมเนี่ยตอนนั้นเราทาสีก่อนมันใช้เงินแค่ล้านเดียวทาสีขาวหมดเลยภายนอกก็ไปได้พระบรมก่อนที่จะเอาลงมาเนี่ยก็ไปได้พระสารีริกธาตุจากศรีลังกามากะว่าจะไปไว้บนพระเจดีย์เมื่อทาสีขาวเสร็จถามว่าแล้วจะไปไว้ตรงไหนที่ประชุมก็บอกว่าอาตมาประชุมเจ้าผู้ช่วยเจ้าว่าประมาณ15รูปบอกว่าเอาไปไว้บนยอดสินะเอาไปไว้บนยอดก็ได้ตรงนี้ก็ได้แต่ตอนนั้นเนี่ยเราทาสีเรามีนั่งร้านอย่างเนี้ยทานั่งร้านทำนั่งร้านอยู่จะเอานั่งร้านลงก็จะต้องเอาพระสารีริกธาตุบางคนก็ไปไว้ข้างบนไว้ตรงกลางบ้างบางคนก็ไว้ข้างล่างบ้างเถียงกันไม่จบอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราขึ้นไปดูกันไปเลยก่อนที่นั่งร้านมันจะดึงลงมาเนี่ยพังลงมาไอ้ลื้อลงมาเราขึ้นไปดูผู้ช่วยเจ้าวาดองค์หนึ่งอายุ80บอกโอ้ไม่ไหวหรอกผมไม่ปีนหรอกเจ้าวาดยังหนุ่มปีนเองตมาก็บอกว่าถ้ารองศาสตราจารย์สมศักดิ์จากลาดกระบังเนี่ยกล้าปีนอาตมาจะปีนดูถ้าอาจารย์สมศักดิ์ก็ไม่กล้าปีนแต่อาจารย์สมศักดิ์บอกปีนกับพระปลอดภัยผมปีนครับที่ประชุมเลยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เจ้าวาดคืออาตมาเนี่ยปีนอาตมาก็ทำเป็นนัดว่าเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยมานะ8โมงเช้าเราปีน
พอถึงวันอาทิตย์8โมงเช้าอาจารย์สมศักดิ์กับคณะก็มารออาตมานำปีขึ้นไปอาตมาบอกไม่ว่างวันนี้จะรับกฐินพระราชทานพวกคุณปีกันเองอาจารย์สมศักดิ์ก็บอกเดี๋ยวท่านซ้อมกฐินกับแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวพอท่านออกจากบทเราปีนด้วยกันอาตมาก็เลยจำยอมปีนขึ้นไปมันเป็นเหล็กผุๆอย่างเงี้ยปีนไปจนถึงจุดเนี้ยเป็นไอ้เขาเรียกว่าปล้องฉไหนปล้องสุดท้ายนะปีนขึ้นไปเรื่อยๆอยู่จุดเนี้ยมองเห็นโรงพยาบาลศิริราชเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นวัดพระแก้วแล้วก็ตอนนั้นมันเป็นผุๆอาตมาก็ไปอธิษฐานตรงเนี้ยไหว้ก็คือตรงที่เป็นปล้องฉไหนสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นเขาทาสีหมดแล้วคนก็ถามว่าอาตมาอธิษฐานอะไรอาตมาอธิษฐานบางอย่างพออธิษฐานที่ปีนขึ้นไปเนี่ยเพื่อที่จะไปเอาพระสารีริกธาตุจากศรีลังกาที่เก็บไว้เนี่ยเอาไปไว้ข้างบนแต่พออธิษฐานแล้วเนี่ยอาตมารู้สึกว่าในพระเจดีย์นี้มีพระสารีริกธาตุอยู่แล้วที่โบราณท่านบรรจุไว้ซึ่งเขาเขียนไว้อยู่แล้วว่าเชื่อกันว่าบรรจุพระสารีริกธาตุไปแล้วแต่เราหาไม่เจอเรานึกว่าโจรขโมยไปแล้วแต่พออาตมาอธิษฐานอาตมาเชื่อว่ามีลงมาก็เลยไปบอกประชุมคืนนั้นประชุมกับผู้ช่วยเจ้าวาดและอาจารย์สมศักดิ์ด้วยบอกว่าไม่ต้องเอาพระสารีริกธาตุจากศรีลังกาขึ้นไปข้างบนหรอกบนเจดีย์เราเนี่ยมีพระสารีริกธาตุอยู่แล้วเพียงแต่เราหาไม่เจอไม่งั้นมันจะซ้ำซ้อนที่ประชุมไม่เชื่อเขาบอกเขาอยู่กับมาตั้งนานแล้วไม่เคยมีใครพูดเลยว่าเอาบรรจุไว้ตรงไหนถ้ามีก็หายไปแล้วอาตมาบอกว่ามีเขาก็ถามว่าแล้วท่านรู้ได้ยังไงว่ามีอาตมาก็บอกว่าปีนไปแล้วเนี่ยจะรู้ว่ามีใครไม่เชื่อลองปีนดูปรากฏไม่มีใครปีนหรือไม่มีใครค้านทุกคนก็ต้องยอมอาตมาเพราะอาตมาปีนแล้วดิและเลยมีมติตามที่อาตมาเสนอคือส่งช่าง5คนและก็พระ5รูปขึ้นไปสำรวจหาพระสารีริกธาตุบนพระเจดีย์ก่อนที่เราจะลื้อนั่งร้านลงมา อีก2วันถัดมาเราก็ดำเนินการพระปีนขึ้นไปกับช่าง10คนทั้งหมดอาตมาบัญชาการอยู่ข้างล่างพระองค์หนึ่งถือโทรศัพท์มือถือไว้อีกองค์หนึ่งยืนอยู่ข้างอาตมาโทรศัพท์ถึงกันสั่งการให้คำนวณดูว่าตรงไหนมันน่าจะเป็นช่องปุๆนะเคาะดูเจาะเลยหาพระสารีริกธาตุก็ปรากฏว่าทำอยู่ 2-3 ชั่วโมงเจาะอยู่บ้างไม่เจอเลยตันหมดทำไงประมาณสัก 5 โมงเย็นพระที่อยู่ข้างบนเขาก็บอกว่าขอลงมืดละหน้าหนาวตอนนั้นเดือนพฤศจิกายนมืดเร็วตมาบอกอีกนิดเถอะนะให้เขาทำต่อเสร็จแล้วอีกประมาณไม่เกิน10นาทีเขาก็โทรมาอีกบอกไม่เจอหลวงพ่อขอลงตอนนี้แหละมันเกิดคำถามในใจที่ตมาบอกว่าสติปัญญาเนี่ยท่านสติบอกกับเราว่าถ้าเราให้ลงก็เป็นอันว่าล้มเหลว mission impossible หาไม่เจอแต่ถ้ามีล่ะแล้วหาไม่เจอมันก็น่าเสียดายถ้าเราทำต่อไปอีกสักนิดหนึ่งมันอาจจะเจอวิริยะมันเข้ามานะท่านวิริยะมันเข้ามามุ่งต่อไปอีกก็บอกก็ปลุกใจคนข้างบนบอกอีกนิดเถอะนะเดี๋ยวเจอเขาก็หาไปอีกสักพักใหญ่ตมาก็คิดว่าถ้าเกิดเขาโทรมาอีกขอลงเนี่ยจะตอบเขาว่าไงมันสู้มันดีเบตกันในใจครั้งที่3ต้องให้เขาลงไหมกำลังคิดอยู่เนี่ยเขาก็โทรมาบอกเจอแล้วหลวงพ่อเจอแล้วถามว่าเป็นอะไรเจาะเข้าไปเป็นโพรงส่องไฟลงเข้าไปเห็นในโพรงมีเสียงพระอาตมาก็เลยบอกถ้างั้นไม่ต้องเปิดเ
ช่องเดี๋ยวเจ้าวาดขึ้นไปบัญชาการเองว่าแล้วตมาก็ปีนขึ้นไปไปนั่งคุมมันเป็นอิฐ2ชั้นเรียงกันอย่างนี้ปิดช่องลับชาปูนไม่มีทางรู้เลยว่าอยู่ตรงนั้นอยู่มาเป็นร้อยปีอาตมาก็ให้พระเนี่ยดึงอิฐ2แถวเนี่ยดึงลงมาดึงออกแล้วก็พระตัวพระท่านก็ไปนั่งอยู่ที่ขอบล้วงเอาของข้างในมาส่งให้อาตมาก่อนที่จะออกมาอาตมาถ่ายภาพไว้นี่ช่องนี้ชาปูนเรียบร้อยเห็นเศียรพระองค์นี้ตอนนั้นมันมืดนะแล้วถ่ายภาพเราก็เห็นแฟลชมันเห็นมีกระดานชนวนอยู่ตรงนี้เขาจารึกว่าบรรจุไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วในนี้เนี่ยเป็นอูบเนี่ยคือมีพระทองนาคเงินแล้วก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้อยู่ในนั้นพระทองนาคเงินแล้วก็ของมีค่ารวมกันแล้วเนี่ยเป็นพันชิ้นทีวีมาทำข่าวทุกช่องวัดดังกลางกรุงเนื้อหนังสือพิมพ์พาดหัววัดดังกลางกรุงกรุแตกแห่กันมาแหละพวกเซียนพระทั้งหลายอยากจะมาเช่าราคาขึ้นสูงมากเพราะว่ามันแตกลงมาจริงๆเนี่ยเขามาดูกันเนี่ยซื้อเขาเรียกว่าจะเช่าราคาเท่าไรเขาก็สู้บอกท่านปล่อยเถอะเดี๋ยวเราจะไว้เอาตังค์ท่านเอาตังค์ไปซ่อมพระเจดีย์ของท่านเพราะท่านยังไม่มีสตังค์เนี่ยตรงนี้แหละท่านที่ว่าปัญญาฉลาดขยันวิริยะเนี่ยอนัวัชชะมันมานะท่านถ้าเราไม่ซื่อสัตย์เราก็ขายเอาเงินมาแล้วก็ความโลภมันก็อาจจะเข้ามาแทนที่เพราะว่าคนมันเยอะนี่ปั่นราคากันในสุดมันจะลืมประเด็นหมดเลยแต่มาถึงได้รู้ว่าอ๋อถ้ากรูแตกทำไมมันไม่เหลือเลยหายหมดเลยแต่มาก็ตั้งหลักนะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีการพุทธพาณิชย์พูดกับหนังสือพิมพ์แต่มาพูดเองทีวีบอกว่านี่คือมรดกของชาติสมบัติพระศาสนาเศรษฐีอย่างพวกคนเช่าเอาไปแล้วอย่างพวกคุณเช่าไปเนี่ยก็เอาไปดูอยู่คนเดียวพระมีค่าก็อยู่บ้านคุณแต่ถ้าอยู่ที่นี่นะคนทั่วประเทศจะได้มากราบไหว้ดีไม่ดีคนทั่วโลกก็จะมากราบไหว้เขาก็ถามว่าแล้วท่านจะเอาไว้ที่ไหนล่ะถ้าท่านไม่ให้เช่าเนี่ยตมาก็บอกว่าก็เอาไว้ที่ตรงนี้ไงทางเข้าเนี่ยมันเป็นอาคารเก่าคุณช่วยกันซ่อมประกาศให้คนมาช่วยกันซ่อมเสร็จเนี่ยเราจะทำพิพิธภัณฑ์ให้คนทั่วโลกมากราบไหว้ขอความร่วมมือทางกรมศิลปากรส่งทีมมาสำรวจเลยมาทำบัญชีมาถ่ายภาพเขียนคำบรรยายด้วยเขาก็ร่วมมืออย่างดีเขาก็ช่วยพอจะมาประกาศไปงั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยไม่กินประมาณไม่กี่ไม่นานหรอกคนก็บริจาคเงินมาซ่อมอันนี้เสร็จเร็วกว่าด้วยเนี่ยอาคารเก่าเนี่ยพอเสร็จแล้วปุ๊บอาตมาก็ทาสีเสร็จพอดีทาสีเสร็จไปใหม่ๆก็เลยทำเป็นพิพิธภัณฑ์โดยเมื่อทาสีอันนี้เสร็จเจดีย์นะข้างในยังไม่ได้ซ่อมนะก็จุดนี้แหละที่เราเจอพระสารีริกธาตุก็ทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดามาอัญเชิญพระสารีริกธาตุส่วนหนึ่งกลับไปไว้ที่เดิมแล้วก็เปิดพิพิธภัณฑ์ที่เมื่อกี้นั่นแหละที่เก่าๆอย่างเนี้ยคนบริจาคกันซ่อมเสร็จเรียบร้อยมีของมีค่าที่กรมศิลปากรเขาทำสำรวจมาเนี่ยแสดงไว้หลายอย่างกลายเป็นว่าเราไม่ต้องเสียของมีค่าไปเลยคนก็บริจาคเงินมาซ่อมเจดีย์ให้เราซ่อมพิพิธภัณฑ์ให้เราทุกวันนี้ของก็ยังอยู่ครบแถมยังมีคนบริจาคเพิ่มมาอีกในพิพิธภัณฑ์อย่างเช่นองค์นี้นี่เป็นพระทองคำ
คนมาบริจาคเป็นกรุณาคา3องค์เจ้าของเอารูปมาให้ดูบอกว่าเนี่ยไอ้พระต่างจังหวัดภาคใต้เอามาเหมือนกับจำนองไว้แล้วเอาเงินไป 500,000 10กว่าปีมาแล้วว่าจะไปซ่อมไปสร้างโบสถ์สร้างเสร็จแล้วก็ยังไม่มาเอาพระคืนผมไปดูแล้วก็เห็นโบสถ์เสร็จท่านก็ไม่เอาคืนแต่ผมก็เก็บพระไว้เนี่ย10กว่าปีแล้ว10ปีแล้วเก็บไว้ก็กลัวเครียดกลัวโจรปล้นจะหลอมขายก็กลัวบาปเอางี้กันแล้วกันผมถวายท่านเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ท่านเฝ้าแทนตมาก็บอกว่าเกิดพระปลอมจะทำยังไงและถ้าไม่ใช่ทองอะตมาก็เครียดฟรีสิไปหาร้านทองฝั่งเนี่ยภาวรัฐเนี่ยให้เขาใช้แสงเลเซอร์ยิงขีดนิดเดียวมันจะปริ้นออกมาเลยปริ้นออกมานะว่าพระองค์นี้เป็นทองคำกี่เปอร์เซ็นต์องค์นี้นะท่านร้านทองเขาปริ้นออกมาทองคำสูงคืบหนึ่งเนี่ยอายุพันปีกรุณาคามทองคำ 98% อยู่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีอยู่3องค์แล้วเราก็เก็บรักษาไว้ต่อมาเนี่ยสายสกุลบุญนาคหม่อมปริมบุญนาคอายุ90ปีตอนนั้นมีของมีค่ามากได้ยินหลานบอกว่าจะเอาไปขายฝรั่งติดต่อซื้อกันแล้วหลายสิบล้านบาทไม่อยากให้ไปอยู่ต่างประเทศหม่อมปริมก็เลยเอามาถวายไว้ในพิพิธภัณฑ์เป็นมรดกของชาตินี่คือองค์นี้ท่านเป็นพระชัยพุทธมหานาถของพระเจ้าชัยวรมันที่7น่ะเป็นหินทรายสีเขียวมีเดือยด้วยนะใต้นี้ปักอยู่เป็นขององค์ชายใหญ่พระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคนมอบให้หม่อมปริมบุญนาคไว้มีหนังสือเอกสารรับรองมากันแต่มาเก็บรักษาแล้วก็ที่ว่าเจดีย์เอียงเนี่ยเพราะว่าแกนกลางมันหักนะท่านนี่พิงไปทางแม่น้ำเจ้าพระยาเมตร20พิงไปทางแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้เจดีย์นี้เอียงเราก็เลยคิดว่าจะต้องเอาแกนกลางเนี่ยมาตั้งให้ตรงแล้วเจดีย์มันจะไม่พังขออนุญาตกรมศิลป์ใช้ปัญญาของฝ่ายสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเขาก็ออกแบบว่าลื้ออิฐเนี่ยนะออกมาแล้วมาก่อใหม่เนี่ยอิฐมันเป็นอย่างนี้ท่านนี่มันพังลื้ออิฐมาแต่ละก้อนเนี่ยแล้วก็มาก่อใหม่ให้ตรงแล้วใช้เหล็กดามแล้วโคนมันหักเนี่ยตรงนี้เสริมให้ฐานเนี่ยชนข้างบนเป็นโพรงอย่างนี้แหละกรมศิลปากรบอกไม่ได้อันนี้เป็นเทคนิคสมัยอยุธยามีเหลืออยู่แห่งเดียวในประเทศไทยประเทศไทยคือเจดีย์นี้เพราะฉะนั้นให้รื้อไม่ได้เสาเนี่ยต้องหาแม่แรงนะผลักให้มันตั้งตรงในห้องแคบๆเนี่ยแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ก่ออิฐเอาเหล็กดามหรืออะไรก็ว่ากันแล้วแต่ห้ามรื้ออาตมาประชุมกันว่าจะทำยังไงเนี่ยครึ่งปีนะเฉพาะออกแบบเนี่ยจะมาทำ KM Knowledge Management เคยทำที่ไหนบ้างไม่เคยมีที่ไหนเลยถามกรมศิลป์ถามทุกฝ่ายในสุดก็ได้วิธีการนี้บริษัทผู้ทำจดคล้ายๆกับจดภูมิปัญญาเอาไว้จดทะเบียนไว้ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเราได้นวัตกรรมวิธีซ่อมใหม่เป็นอันซีนด้วยไม่เคยทำที่ไหนทำสำเร็จออกมาก็เป็นอย่างนี้ท่านเป็นแกนกลางที่เรารักษาเอาไว้ผลของการทำอย่างที่ว่ามาด้วยระดมปัญญาแล้วก็เอาทุกฝ่ายมาช่วยกันนะตั้งแต่ฉลาดขยันซื่อสัตย์มนุษยสัมพันธ์ระดมความคิดสติปัญญาทุกฝ่ายมาทำให้เมื่อทำเสร็จเราได้รางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งจากองค์การยูเนสโกท่านเป็นระดับโลกไปเลยเจดีย์เนี้ยเสาแกนกลางเจดีย์หนึ่งเดียวเนี่ยที่วัดประยูนเนี่ยทางองค์การยูเนสโกมาประกาศยกย่องเรานี่ Award of Excellence ตายูเนสโกเข้ามาเลยเป็นอันดับหนึ่งนะพระบรมธาตุมหาเจดีย์วัดประยูนเนี่ยกับไอ้สาระอาคารที่เป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาก็ประกาศชื่นชมเลยว่ายกย่องให้รางวัลผลของการดำเนินการเนี่ยทำให้เจดีย์วัดประยูนกลายเป็นแลนด์มาร์คเวลาท่านนั่งเรือมากลางคืนท่านจะเห็นไฟเจดีย์สีขาวเนี่ยเป็นเจดีย์ยูเนสโก
จากที่เราใช้ปัญญากำลังปัญญานะอย่างเราไม่เคยทำมาก่อนไอ้แกนกลางนี่กรมศิลป์ก็ไม่เคยทำที่ไหนที่จะซ่อมอย่างนี้ใช้ปัญญาใช้วิริยะความกล้าหาญจนเจอกรุนะเขาเรียก determination นะเอาจริงเอาจังปัญญาวิริยะอนัตวัชชะความซื่อสัตย์เงินทองอะไรมาเปลี่ยนอุดมการณ์ของเราไม่ได้เราเป็นสมบัติของชาติอยู่ทุกวันนี้และก็สังคหะทุกฝ่ายมาร่วมมือกันมันก็บริหารจนได้รางวัลยูเนสโกเป็นรางวัลระดับโลกที่ทำให้เขาเรียกว่ารักษาสิ่งที่ดีงามเอาไว้ได้เนี่ยนี่ก็คือการแปลธรรมะสู่ภาคการปฏิบัติในชุมชนถ้าท่านอยากจะดูเรื่องนี้ท่านกดเข้ามาคำว่ากะดีจีนนะท่านกะดีจีนเป็นชุมชนที่มี6ชุมชนรอบๆวัดประยูนเนี่ยมี3ศาสนาพุทธคริสต์อิสลามแต่อยู่กันอย่างสันติกดเข้าไปจะเป็นแหล่งเรียนรู้ไปด้วยกะดีจีนนะท่านเนี่ยมันมาจากการบริหารอย่างที่ว่ามาแต่มาก็คงฝากท่านไว้แต่เป็นช่วงท้ายเปิดโอกาสให้สักถามขอเชิญ